ผ้าชุดนี้อยู่ไหนหมดเนี่ยอยู่ซ้ายนี่เหรอไหนวะฉากซ้ายอ่ะมึงแยกไปแล้วเหรอเราแยกกันทั้งคืนวันนี้วันนี้วันนี้เสร็จล้นเลยแชร์แชร์แชร์จ้าแชร์รู้เรื่องแน่วันนี้รู้เรื่องกระเบื้องลาวไม่สว่างอีกนะว่างไหมสว่างแชร์เลยครับลูกพี่วันนี้เรามีนัดกันแชร์ให้ไวเดี๋ยวก่อนเข้าไปแชร์ก่อนบอกเขาอื่นแชร์เรายังบ่แชร์เลยเดี๋ยวก่อนเข้าไปแชร์ก่อนสวัสดีพี่ท่านนะครับฝากไลค์กดแชร์กันนะวันนี้เราจะพูนประมูลพักกันแบบดุเดือดสวัสดีพี่ท่านนะครับสวัสดีครับฝากไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ณัฐวัฒน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับวันนี้สวัสดีจ้าวันนี้เรามีประมูลนะส่งไปยังในลงในลิงก์ในกลุ่มในกลุ่มนะพิมพ์ไปด้วยสิพิมพ์ด้วยพิมพ์ส่งกับพิมพ์ด้วยวันนี้มีประมูลนะครับใครเข้ามาประมูลพระเรียนเชิญอะไรเงี้ยพิมพ์ด้วยสิส่งไปก็ไม่ก็ไม่สนุกอะเดี๋ยววันนี้นะวันนี้เราประมูลวัดหนังฮ่ามีอะไรวะแม่แม่บุญเรือนสมเด็จร้อยปีเซียนโตเอรอผู้ใจว่าสมเด็จพ่อแจ๋อ้อยแต่ละองค์ สวัสดีครับพี่ประทีปครับสวัสดีครับวันนี้พี่ท่านใดรออยู่นะครับรายการบอกไว้เลยว่าแหมเน้นๆ นะครับเน้นๆพี่อธิพลผมลืมตอบเลยว่ะ ผมกดเข้าไปยังวะยังติดต่อท่านเลขาไม่ได้นะครับน่าจะติดงานกันอยู่พี่ต้องวัดดวงแล้วแหละติดต่อเล่นท่านลีขายังไม่ได้เลยนะคุณแม่บุญเรือนออกวันไหนครับอะคุณแม่บุญเรือนอะไรครับคุณแม่บุญเรือนที่จะประมูลน่ะเหรอไม่เข้าใจ งงหรือคุณแม่คุณบุญเรือนที่สั่งจองหรือยังไงนะครับแม่บุญเรือนก็ทำที่ว่าสัมพันธวงศ์สิจ๊ะอ่ะขอพิมพ์สบความสำเร็จนะขอพิมพ์สบความสำเร็จนะครับสวัสดีทุกท่านฝากไลค์กดแชร์เลยนะครับนะเดี๋ยวนี้เราจะรอเครื่องขึ้นนะครับอ๋อที่จองเหรอที่จองเราปลุกเสกวาระ2นะครับวันที่11มีนานะครับที่วัดสัมพันธวงศ์นะคุณพี่ต้องรอให้ปลุกเสกวาระ2เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเริ่มจัดส่งพระอันนี้ปลุกเสกยังไม่เสร็จนะลูกเวเพิ่งวาระแรกนะครับที่สารกลางจังหวัดจันทบุรีวาระ2ของเราที่วัดสัมพันธวงศ์ครับวันที่11มีนานะ
สวัสดีพี่เจมสวัสดีพี่ลูกทัพบกครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะกดแชร์กดไลค์ตามเพื่อนมาเร็วต้องตามเพื่อนมาให้ไวเลยนี่ครับวันนี้เราก็มีพระเยอะแยะแปะขายขวดมีขวดมาขายไม่รู้ว่าจะสะพรั่งด้วยความมันหรือจะสั่นสะเทือนในอารมณ์นะเดี๋ยวเราจะเริ่มรายการแรกแบบเบาๆค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปนะครับค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปนะสวัสดีพี่ท่านนะครับเฮ้ยสวัสดีเพื่อนแอบชอบใจเย็นอย่าวุ่นวายเพื่อนแอบชอบ เราคิดถึงนายนายไม่มาดูไลฟ์เราหลายวันแล้วเราก็เหงาหอมแก้มทีมาได้เลยให้หอมแก้มตูดซ้ายตูดขวาเลยเพื่อนไม่มาหาเราเลยเราก็เหงาเลยอ่ะ2วันแล้วเพื่อนเงียบเลยอ่ะเราก็ไม่รู้จะคุยกับใครเลยอ่ะสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับสวัสดีหนุ่มเดิมบานนะครับสวัสดีพี่ทวีเกียรตินะครับมีกล้องส่องพระครับพี่ครับเป็นไซส์ D40นะครับรุ่นมาตรฐานนะครับนำเข้าจากอเมริกานะครับ 4,000 บาทนะครับ 4,000 บาท 4,000 บาทครับผมพร้อมส่งนะถ้าใครเจอตัวละ200-300ตัวละ500-800พันกว่าบาทนะครับพี่ต้องพึงสังวรนิดนึงนะครับว่าไม่แท้แน่นะนะครับนี่อิมพอร์ตจากเยอรมนีนะครับ 4,000 บาทลูกพี่ทุกอย่างพร้อมๆเดิมๆนะครับวันนี้อาจารย์รักถ่ายรายการอะไรครับแล้วถ่ายรายการอะไรวะวันนี้ใครมาถ่ายนะไม่รู้ชื่อรายการฮะช่วงนี้ช่อง5ออกช่อง5ออกช่อง5นะครับแต่รายการอะไรจำไม่ได้แล้วนะครับสวัสดีเฮเดทครับมีตลับทองเจริญพร2ปูทิมว่างๆไหมครับโอ้โหเฮียเฮียหาตลับทองที่นี่ผมว่าที่เฮียน่าจะเยอะกว่าที่นี่นะที่เฮียน่าจะเยอะกว่าที่นี่นะอ่ะก่อนไลเข้ารายการมูแล้วก็ดูพระอันก่อนนะครับวันนี้เราได้มาหลายรายการนะถ้าองค์ที่ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์หน่อยก็องค์นี้หน่อยนะสำหรับคนที่ชอบ25ศตวรรษนะครับโอ้โหนี้สวยจริงสวยๆคาซองนะครับกระดาษแก้วเดิมๆอันนี้นิยมสุดนะครับไม่มีอะไรนิยมกว่านี้แล้วนะครับแขนโตนะครับยันจดข้างเลื่อยนี่แขนโตยันจดข้างเลื่อยนะครับอันนี้นิยมสุดแล้วนะครับแขนโตยันจดข้างเลื่อยเหรียญเสมาพุทธ25ศตวรรษนะครับพัทธ์ศรีสักยมุนีประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ใช่ไหมวะน่าจะใช่จำชื่อไม่ได้ยาวยาวยาวนะแต่ใช่พระศรีสักยมุนีประธานพุทธมณฑลสุทัศน์น่าจะใช่นะนี่เหรียญ25ศตวรรษ1เหรียญ นะครับแล้วก็มีนี่เลยนะครับนะพระแก้วเนื้อเงินนะครับสภาพอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับอยู่ในเกณฑ์ดีมีหูเชื่อมด้วยนะครับอันนี้เป็นบล็อกตั้งเส้นเฮงนะครับกับสุวรรณคบดิษฐ์นะอันนี้เป็น2โรงงานทำด้วยกันหน้ากับหลังอันนี้เป็นสตอรี่หนึ่งที่หายากนะครับพระแก้วบอกนี้เป็นซีรีส์หนึ่งที่หายากนะสภาพถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับแล้วก็พระแก้วเหรียญหนึ่งนะครับพระแก้วเหรียญหนึ่งอันนี้สวยมากนะครับอยู่ในเกณฑ์สวยมากเลยโอ้โหเจ้าของเลี่ยมทองดอกพิกุลไข่ปลาโอ้นี่บล็อกคอร์ดช่างนะครับแต่อยู่ในเกณฑ์สวยมากนะครับสวยจริงๆเอาเป็นว่าทองเนี่ยนะครับมี 2-3 หมื่นนี่แหละแล้วทองเนี่ย 2-3 หมื่นมีแน่นะครับทองแบบนี้นะครับทำงานอย่างดีใส่3ห่วงแขวนนี่โอ้โหอย่างอลังการเลยผมมาหาพระใส่ไม่ได้ถ้าหาพระใส่ได้ถอดพระองค์นี้ออกเอาไปใส่อย่างอื่นแล้วทองอลังการมากครับสวยมากสร้างทำลำบากแล้วกันเนี่ยอย่างนี้นะสวัสดีพี่ท่านนะครับสวัสดีครับพระแก้วนะอ้าวนี่วัดโพกระดูกผีนี่นี่พิมพ์วัดพับห้อตุ๊กตาใหญ่โหดูง่ายแท้จ๋าเลยนะครับกระดูกผีวัดโพท่าเตียง2484นะครับ
โดยท่านอาจารย์หนูกำลังแรงกำลังแรงช่วงนี้กำลังแรงนะครับราคากำลังแบบบิ๊กปาร์ตของหายากตัวจริงหายากนี่สวัสดีพี่ทุกท่านนะครับเราจะแนะนำรายการพระกันสักหน่อยก่อนนะวันนี้นะอ้าวนี่โอ้โหนี่เหรียญหนึ่งนะครับแม่มาทั้งทีเนื้อเงินพ่อทองสุกตันโนดหลวงนะครับแหมมาทั้งทีเอาสภาพนี้ก็ยังอยู่กันว่ากันที่หลายๆหมื่นอยู่นะถ้าสวยๆจะจัดก็หลายๆแสนนะครับอันนี้เอาหลายๆหมื่นก็แล้วกันหลายๆหมื่นใครชอบสกิดได้เดี๋ยวบอกราคาให้ไม่ต้องตกใจเออนี่เนื้อเงินนะครับพ่อทองสุกตโนดหลวงนี่หลังคมยันเต็มนะครับตัวหนังสือยังเห็นชัดอยู่ด้านหน้าก็ตามสภาพที่เห็นเลยลูกพี่นะถ้าสวยๆก็หลายๆแสนนะครับพ่อทองสุกมีอะไรอีกนะวันนี้เห็นแป๊บอยู่นะแต่โตแต่โตเดียว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 อ่ะน่าจะประมาณนี้นะครับที่ซื้อเข้ามาวันนี้แบบว่าสดสดเลยอุ่นจากเตาแก้วอะไรวะแก้วพระแก้วอะไรอ่ะแก้วมันกดสองโอให้ดูไปแล้วให้ดูไปแล้วโอ้พี่ไม่สนใจผมเลยผมให้ดูไปแล้วนะครับเดี๋ยวเริ่ม300ท่านนะครับเราจะเริ่มประมูลรายการแรกกันเลยทีเดียวนะเสียมาเท่าไหร่ครับเสียมาอะไรวะ25เลยครั้งเลย 15,000 บาทครับ 15,000 บาทครับเสียมาครั้งเรื่อยพระแก้วที่3พวงพระแก้ว3พวงเนี่ยนะโอ้โหอันนี้สวยมากนะครับอันนี้เอาเสียมาครั้งเรื่อย10,000โอ้โหอันนี้ตีราคาไม่ถูกเลยอ่ะตาครั้งเรื่อย15,000ครับ15,000ไงเสียมาครั้งเรื่อย15,000พระแก้วนี้สวยมากนะสวยมากจริงสวยมากแล้วก็ทองอลังการด้วย3พวงด้วยเอางี้เอาราคาพระบวกทองแบบว่าไม่หนักหน่วงแล้วกันนะเอาไม่หนักหน่วงนะครับเอา 74,000 นะ 74,000 บาท 75,000 แล้วกันอ่ะ 75,000 นะ 75,000 อันนี้ 75,000 นี่พอเผาเป่าสภาพนี้ก็อยู่ประมาณสัก 40,000 ผมว่าได้นะ 40,000 กว่า 40,000 มีแน่นะครับแต่ทองเนี่ยอลังการมากเลยนะทองนี่อลังการงานสร้างมากเลยคือผมว่าทองอ่ะนะครับสภาพแบบนี้สั่งทำน่ะผมว่าน้ำหนักของทองผมว่าเป็นบาทอยู่แล้วล่ะเป็นบาทอยู่แล้วนะสั่งทำค่าลงค่าแรงอีกเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่า 40,000 นะครับหรือใกล้ๆ 40,000 ต้องมีอ่ะบวกค่าทองค่าแรงเนี่ยนะครับใกล้ๆ 40,000 ต้องมีนะแล้วพระก็ตกประมาณสัก 40,000 ก็ต้องมีพระนะเอาพี่ 75,000 นะ 75,000 แล้วกันนี่อลังการเลยอย่างที่ 75,000 มีตัวเลขในใจว่ามาถ้ามีกำไรขายอันนี้ปุ๊บเราตีตามราคาความเป็นจริงก่อนนะแต่ถ้ามีกำไรเราก็ขายอะพูดง่ายๆไม่ต้องไปยึดติดกับอะไรมากคือมีกำไรขายแล้วกันแต่ความสวยนี่บอกเลยว่าปี๊ดนะปี๊ดปี๊ดเลยอัน 75,000 อันนี้ว่าด้วยสภาพนะครับอันนี้65อาจจะย่อนสวยหน่อยแต่ตลับ1ใบนะอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับเป็นบ็อกซีรีส์หายากพ่อกระเด็นแซมนี่เหรอวะดูดิดูดูได้ก็เถอะวะเอ้ยโอ้ยตัวนี้เอา65นะตลับ1ใบตัวเลขว่าไปในใจว่ามาขอดูเหรียญชินราชรุ่นแรกทั้ง3เหรียญครับได้เลยครับลูกพี่อ้าว300กว่าท่านแล้วเดี๋ยวประมูลกันโลดเหรียญนี้ก่อนนะครับ2460นะครับนี่เห็นเป็นไงจุลกฐินมาอีกแล้วนะครับจุลกฐินนะนี่จัดในงานประกฐินนะครับปี61ดูเหรียญแรกก่อนนะครับคมเหรียญนี้เหรียญที่2อันนี้เป็นหนังสือ5แถวนะครับอันนี้นิยมกว่าจุลกฐินอยู่แล้วนะครับอันนี้นิยมกว่าจุลกฐินอยู่แล้วนะหนังสือ5แถวครับนี่2460ชินราชตรงนึงเป็นเปียกทองนี่อันนี้ก็เป็นจุลกฐินนะครับ
2461นะครับเหรียญออก2460นะครับส่วนเหรียญจุลกฐินเนี่ยนำมาแจกในกฐินพระราชทานนะครับในปี2461นี่สวัสดีพี่ท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นายอยากชมอะไรไหมครับเดี๋ยวเราจะได้เริ่มรายการประมูลรายการแรกกันไปเลยรายการแรกเอาอะไรดี เอาอะไรดีรายการแรกที่ตัวเรียง1 2 3 4 5เฮ้ยเขาเลือกเลยนี่นี่นี่ไม่เอากูเลี้ยงเองเดี๋ยวเขาเลือกหัวก่อนก็มีใครดูแล้วเหงาเลยรายการแรกจัดคุณแม่บุญเรืองไปเลยนี่คุณแม่บุญเรืองรายการแรกประมูลรายการแรกคุณแม่บุญเรืองไปเลยนะครับบอกเขาเจ้าของตีพี่40แต่เราซื้อไม่ถึงหรอกบอกว่ามันได้ฮะไปเลยจ้าพร้อมกันยัง300กว่าชีวิตฮะไปดูรูปกันก่อนรายการแรกผมพระพี่โตของพระฮะผมประมาณวันพุธเข้าไปรับนะครับได้ครับได้ครับเฮียอ๋อได้เลยสำหรับเฮียวันไหนก็ได้เฮียไม่มารับผมก็จะไปกินข้าวต้มกับเฮียแล้วผมก็จะพักให้เฮียเลย มารายการแรกครับคุณแม่บุญเรืองโตงบุญเติมนะขอรายการแรกเป็นคุณแม่บุญเรืองเลยแล้วกันแต่ไปอ้าวรูปอยู่ไหนวะไอ้แซมทำไมกูหารูปไม่เจอวะคือพี่จ๋อก็มีเหมือนกันเขาโซยพี่จ๋อเหมือนแล้วไม่ใช่เหรอไม่รู้ลูกคุณแม่อยู่ไหนเนี่ยอ้าวตายแล้วตายแล้ว รายการแรกนะคุณแม่บุญเรือนนะเตรียมเคาะเลยหารูปก่อนเท่าไหร่ก็เท่านั้นน่ะเรากติกาสากลมารายการแรกคุณแม่บุญเรือนจ้านี่ให้เห็นกันจัดๆกันแบบนี้เลยนี่เอ้เอ้เอ้นะดูสภาพพระก่อนนะครับมีความสวยและสมบูรณ์ตามลำดับเอ้เอ้นะอันนี้นะครับเป็นมวลสารนะครับอันนี้เป็นมวลสารสมเด็จบางขุนพรมนะครับองค์นี้ค่อนข้างเยอะมากนะเยอะมากนะครับบัวเต็มดีนะครับมือหน้าตาคิ้วจมูกนะครับพระทรงพระศกเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยดีเรียบร้อยด้านหลังอันนี้ด้านหลังนะครับนี่หลังยันพุทโธนะครับเห็นชัดนะมวลสารเพียบนะครับมวลสารบางขุนพรมเพียบรายการแรกวันนี้ครับคุณแม่บุญเรือนพิมพ์กลางนะครับพร้อมบัตร1ใบนี่พิมพ์กลางพิมพ์กลางพิมพ์กลางแล้วจ๊ะสภาพสมบูรณ์ทีเดียวเชียวดูรูปแล้วนะไปดูองค์พระจริงกันบ้างองค์พระจริงอยู่ไหนอยู่นี่นี่พระจริงอยู่นี่จัดไปเอ้คุณแม่บุญเรือนมีบัตรวางให้ด้วยรายการแรกสำหรับวันนี้นะครับคุณแม่บุญเรือนพระพุทธโธนะครับพิมพ์กลางเนื้อผงพุทธคุณไม่ต้องลำเริ่มเลยครับเคาะขั้นต่ำ 1,000 บาทราคาสูงสุดจบที่ใครคนนั้นคือผู้ชนะการประมูลไม่นับยืดเยื้อไม่ลีลานับ 1-3 ไม่มีใครสู้ปิดจบเท่าไหร่เท่านั้นไม่มีร้องเริ่มเลยไม่ลำแล้วนะครับเสียเวลาเริ่มทันทีไม่มีลำไป 2,000 บาทพี่แม็กมาเปิดประเดิมไปก่อนที่ 2,000 บาทนะครับนี่ๆโชว์ทั้งพระโชว์ทั้งบัตรโชว์ทั้งนี่เลยให้ดูครบทุกอย่างเลยนี่นี่นี่2,000 บาทพี่แม็กครับ 2,000 บาทคุณแม่บุญเรือนนี่ 3,000 บาทพี่ชัยวัฒน์ 5,000 บาทที่เฮียคุ้ง 3,000เป็นไงองค์นี้นะครับเปิดละใครเห็นกันอยู่แล้วนะครับ 70,000 ขึ้นไปนะครับแต่วันนี้เท่าไหร่เท่านั้น
5,000 บาทที่เฮียคุ้ง 3,000 พี่ไอเนี่ยกากี้ไม่ทันพี่แขกนะเฮียนะพี่แขกพี่แขกนะอ่ะพี่แขกไม่ทันแล้ว 10,000 บาทครับพี่ชัยอิสระนะครับ 10,000 บาทที่พี่ชัยอิสระนะอ้าวยาวไปนะครับเราไม่ต้องรอลุ้นใครเลยเท่าไหร่เท่านั้นไม่มีร้องอ่ะ 7,000 บาทไม่ทันครับปักหมุดพี่ชัยสละยังพี่ชัยสละนะครับ 10,000 บาทนะตอนนี้พี่ชัยนำอยู่ 10,000 บาท 12,000 บาทครับพี่เต๋าศักดิ์สิทธิ์พี่เต๋าศักดิ์สิทธิ์ 12,000 บาทเฮียคุ้งบอกอ้อคันๆไปก่อน 11,000 11,000 บาทพี่ณัฐพลเอ้ยพี่ณัฐพี่ณพระทอน 11,000 ไม่ทัน 11,000 ไม่ทันพี่แม็กไม่ทันพี่นัทไม่ทันนะครับ 15,000 บาทที่พี่สจปุ้มอ้าวว่าไปครับพี่สจปุ้มใจถึงพึ่งได้ 20,000 บาทใครเห็นแว๊บๆพี่นุ้ย 20,000 บาทที่พี่นุ้ยครับ 20,000 บาทที่พี่นุ้ยนะ 14,000 พี่อะไรเนี่ยคมสันไม่ทัน 15,000 ไม่ทันลูกพี่ตอนนี้ 20,000 บาทน้ำตาไม่มีไหลแต่ใจเจ็บจี๊ดเอ้าว่าไปครับ 20,000 บาทที่พี่นุ้ยครับตอนนี้ 20,000 บาทที่พี่นุ้ยโอ้ราคาเคาะกันไป 3-40,000 บ้างก็ได้ 25,000 โอ้มาแล้วพี่แมทมาแล้ว 25,000 25,000 พี่สอจอปุ้มไม่ทันอ้าวบอกเลยองค์นี้นะครับอยู่ในเกณฑ์สวยถึงสวยมากนะครับสภาพสมบูรณ์ดีนะเอาว่าราคากลาง 70,000 ขึ้นไปก็แล้วกันนะ 70,000 ขึ้นไปเพราะเปิดขายอยู่ก็ 70,000-75,000 อยู่แล้วนะครับแต่วันนี้เท่าไหร่เท่านั้นไม่ว่ากันใส่กันไปเลยเอาไว้ความสบายใจอยากซื้ออะไรใส่ไปนะครับ 27,000 ที่พี่คมสันครับไม่ทัน 27,000 ที่พี่คมสัน 30,000 ครับที่เฮียคุ้ง 3,000 โอ้โห 32,000 มาแล้วดีใจที่เจยุ้ยสุดที่รักมาแล้ว 32,000 32,000 ตอนนี้ราคาได้หลังอลาหังแล้วครับตอนนี้ราคาที่หลังอลาหังเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังอลาหังเล่นกันอยู่ประมาณ 3-40,000 บาทนะครับพิมพ์กลางเนื้อผงนะถ้าเป็นหลังอลาหังนะครับเล่นกันอยู่ประมาณ 3-40,000 บาทครับองค์นี้พิมพ์กลางครับเนื้อผงทุกคนครับมวลสารสมเด็จบางพรมเพียบนะ 32,000 ครับ2ที่เจยุ้ย 32,000 35,000 ครับพี่ปุ๊ดนตรีสากลโอ้ยแต่ละคนมาน้ำตาจะไหล 35,000 พี่ปุ๊ดนตรีสากลพี่ชัยสละไม่ทันครับลูกพี่พี่ชัยสละไม่ทันนะครับ 35,000 35,000 พี่แม็กครับไม่ทันครับไม่ทันนะครับตอนนี้พี่ปุ๊นะครับพี่ปุ๊ดดนตรีสากลนำอยู่ครับ 35,000 บาทนี่ 35,000 บาทพระพุทโธน้อยเนื้อผงพุทธคุณพิมพ์กลางคุณแม่บุญเรือนหลังยันพุทโธ2494นี่ดูง่ายๆสบายตาราคานี้ซื้อที่ไหนก็ได้ถ้า 30,000 กว่าแต่จะไม่ได้สวยเท่านี้แล้วก็น่าจะหาไม่ได้ที่เป็นหลังพุทโธด้วยนะครับ 35,000 ครับที่พี่ปุ๊กดนตรีสากลเอาละมาครึ่งทางวันนั้นใครตอบกู 67,000 ว่าไม่ขาดเลยวะจะได้จบๆไปอ่ะวันนั้น 68,000 นะวันนั้นมีลูกค้าต่อ 68,000 บอกไม่ได้ลูกพี่ผมจะมาประมูลนั่นเป็นไงเอา 45,000 ที่สจปุ้มครับ 45,000 พี่สจปุ้มมาคำพูดเป็นคำพูดนะเพราะวันนั้นบอกแล้วว่าจะคุณแม่ประมูลนะครับลูกค้าติดต่อหลังไมค์แบบว่าโตแบ่งเฮียแล้วกันขอ68,000ไม่ต้องประมูลบอกเฮียเราเนี่ยคำพูดลูกชายพูดไปแล้วคำไหนคำนั้นถ้าเฮียอยากได้เฮียมาประมูลไปดีกว่าเฮียอย่าให้ผมผิดคำพูดกับพี่ๆเลยนะ68,000ไม่ขายตอนนี้เท่าไหร่แล้ว45,000ที่พี่สอจอปุ้มมา 45,000 ที่พี่สอจอปุ้มมา68,000ก็อาจจะมีกำไรนิดหน่อยพันครึ่งพันแต่ตอนนี้45,000ขาดทุนอยู่หลายหมื่นไม่เป็นไรเรื่องเล็กนี่ใจเย็นๆดูไปก่อนสภาพสมบูรณ์ดีนะครับไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่อะไรเลยนะอยู่ในเกณฑ์สวยด้วยนี่หน้าตาโอ้โหเด้งเลยนะครับมวลสารแน่นๆนะครับมวลสารแน่นๆพิมพ์กลางหลังพุทโธคุณแม่บุญเรือนนะครับโตบุญเติมผู้โด่งดังนะวันนี้พุทโธน้อยนะครับคุณแม่บุญเรือน 45,000 บาทที่พี่สอจอปุ้มเตรง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 ถ้าพี่สอจอปุ้มได้ไปในราคานี้นะครับ
ผมขอแสดงความดีใจอย่างสุดซึ้งนะเพราะเป็นพระที่จะถูกและถูกทุกถูกมากอ้าว 45,000 บาทนับไม่ล้ำไม่ล้ำตุ้งติ่งติ่ง 68,000 ไม่ขายประมูลจะจบ 45,000 หรือเปล่าเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้สวัสดีพี่ทุกท่านนะครับสวัสดีเฮียฮอครับอ้าวพี่คมสันว่าไงพี่แขกว่าไงพี่แมทว่าไงพี่ชัยสระว่าไงพี่คมสันอ่ะพี่คมสันขอเถียงหน่อยครับ47,000ครับ47,000ที่พี่คมสันครับผมนี่47,00047,000ที่พี่สอดจอปุ้มเอ้ย47,000ที่พี่คมสันพี่สอดจอปุ้มว่าไงพี่สอดจอปุ้มว่าไงเอ้าพี่ลีมาแล้วพี่ลีวิชาญโอ้โหพี่ขอบพระคุณมากครับกินน้ำมะพร้าวพี่กับกล้วยพี่เนี่ยนะอยู่ได้อีกเป็นเดือนเลยนะขอบพระคุณมากครับพี่ลีวิชาสุดที่เลิฟมาทีไรไม่เคยได้เจอกันสักทีนะพี่ลีมาวันที่ผมกับอาจารย์ไปต่างจังหวัดตลอดเลยไม่ได้เจอกันสักทีนะแหมพี่ลีวิชา 50,000 บาทราคานี้ใครซื้อไปเดินขึ้นพันทิพย์มีกำไรเลยนะครับไปขายใครก็มีกำไรแน่นอนนะเพราะเลทราคาเล่นกันอยู่ประมาณ 7-80,000 บาทนะครับสำหรับสภาพนี้พิมพ์กลางนะไม่เป็นไรจ้ะ 50,000 บาทพี่สอนจอบปุ้มพี่คมสันและพี่ๆทุกท่านว่าไงครับ 50,000 บาทที่วิลีวิชาญนับ1เตรง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 ตึงเต็งเต็งเตรง 50,000 บาทที่วิลีวิชาญนับ2 50,000 บาทที่วิลีวิชาญเอาแล้ว 52,000 มาครับพี่คมสันพี่คมสันบอกขอเถียงพี่ลีสักหน่อยละกันนะขอเถียงพี่ลีสักหน่อยอันนี้ใครตามอยู่อ่ะในแฟนเพจอ่ะพี่จะเห็นเลยนะครับเราจะเปิดเลทราคาอยู่มัน75จะขาย68 69 72นะครับอยู่เลทประมาณแถวนี้เลยนะไม่มีต่ำกว่า 50,000 หรือ 60,000 แน่นอนครับสำหรับพิมพ์กลางนะเป็นราคาสแตนดาร์ดสากลบนโลกใบนี้นะครับแต่ตอนนี้ครับพี่คมสันนำอยู่ 52,00052,000พี่ลีพี่สอจอปุ้มพี่เม็ดพี่อะไรเฮียคุ้ง 3,000 อยู่ไหนอยู่ไหนไปหมดนะครับอยู่ไหนไปหมดครับนับ52,000นับ1นะครับ52,000นับ1 ราคานี้เบาวิวเบาวิวอ่ะว่าไปไม่ต้องร้องขอให้ใครช่วยเอาละใครพี่พอใจก็แล้วกันนะไม่ว่ากันวัดบ้านแหลมเหรอไอ้ก๊อฟยาวหมดเลยอ่ะไอ้ฟันไอ้บอยเอานี่ไปดูได้ป่ะปลาบองซื้อดีนำที่เฮียคุ้งครับ53,000 53,000เฮียคุ้งนับ1นับ2เลยเอานี่นับ2ไปเลยที่53,000ให้เล้าใจไปหน่อยเอา50,000ที่พี่ลีวิชาญนี่55,000ที่พี่ลีวิชาญนี่ให้รู้เรื่องไปมา 55,000 พี่ลีวิชาญเฮียคุ้งมาแล้ว53พี่คมสันว่าไงจ๊ะพี่ลีนำแล้วจ้าพี่แมทว่าไงจ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนลืมเรียกไปอีกคนนึงเจ๊ยุ้ยกูไปไหนเนี่ยเจ๊ยุ้ยอยู่ไหนเจ๊ยุ้ยแอบอยู่ตรงไหนตื่นเดี๋ยวนี้เจ๊ยุ้ยอยู่ไหนเจ๊ยุ้ยต้องตื่นแล้วอย่าให้เสียชื่อเกาลัดพันล้านของเราเจ๊ยุ้ยอยู่ไหนราคานี้เจ๊ก็ซื้อได้นะ55,000ที่พี่ลีนับ1โอ้บ่งอย่าซื้อหมดเลยป่ะเนี่ย55,000ที่พี่ลีนับ2ชินราชเอาอีกนะกรมหลวงกรมหลวงอีกบอกเดี๋ยวไม่ซื้อลงไปจะโคกระโบกให้ก่อนนี่ไปห้าหมื่นห้าพันบาทที่พี่ลีนับ1ส่งพี่คมสันไปแล้วโอ้พี่คมสันจะไปยอมพี่ลีตัดหน้าพี่ไม่ได้พี่ต้องบูแล้ว 55,000 บาทที่พี่ลีนับ2 55,000 บาทถ้าไม่มีใครให้ราคามากกว่าพี่ลีวิชาญสุดที่รักแล้วเราจะทำการเอ้ยอะไรเนี่ยพี่คมสันไม่ใช่พี่ประทีปหัวเราะ55ไม่ใช่ประมูลใช่ไหม55พี่คมสัน57,000ครับที่พี่คมสันพี่คมสันใจเย็นๆใจเย็นได้ไงพาเจ๊พักเล่น 6-70,000
นี่ยังเพิ่ง 50,000 กว่าอยู่เลยพอเล่นกัน 60,000 กว่า 70,000 กว่าเจ๊จะไปเชียร์กันไม่ได้นะใจเย็นไม่ได้ไงนึกใจร้อนอย่างเดียวเพราะช่องทางกำไรมีเห็นอยู่แล้ว ไม่มีใจเย็นอันนี้ต้องใส่ลูกเดียว พี่คมสัน 57,000 นับ1เฮ้อย่าไปเยอะกันลุยไปอย่าไปเยอะกันลุยไปกินมาม่าไม่ต้องไปซื้อไม่มีเดี๋ยวผมส่งไปให้นะตอนนี้นะครับ57เนี่ยบอกเลยว่าเมื่อวานสดๆเลยลูกค้าต่อหลังไมค์ 68,000 ผมว่าไม่ได้ครับเฮียผมรับปากกับพี่ๆแล้วผมจะเอามาประมูลในวันนี้อ่ะเป็นไง 68,000 ไม่ขายด้วยเฮ้นี่ไม่ต้องน้องไม่ต้องกินมาม่าทุกวันนี้มาม่าน้องก็ไม่มีกิน 57,000 ย่อยยับไม่เป็นไรนับ2ที่พี่คมสันจ้ะนับ2ที่พี่คมสันว่าไปดูสิจะจบที่เท่าไหร่จบที่เท่าไหร่ตอนนี้ก็ขาดทุนเท่านั้นขาดทุนมากกับน้อยนะกำไรยังไม่เห็นเอาขาดทุนมากกับขาดทุนน้อยมันเรื่องเล็กฮะให้ดูกันอีกทีนะครับสมบูรณ์นะจ๊ะสมบูรณ์นะจ๊ะสมบูรณ์สวยๆมวล3สมเด็จบางขุนพรมเพียบทั่วองค์เลยนะครับ 57,000 ที่พี่คมสันนับ2ไม่ลำครับไม่ลำไม่ช้าไม่ลีลานะเอาไวๆชัดๆอาจจะมีการรอดีเลย์บ้างสักน้อยนะครับคือกติกาของเรานะครับเรานับ 1-3 เนี่ยถ้าไม่ใครราคามากกว่าพี่คมสันผมปิดเลยผมไม่สนด้วยขาดทุนเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เรื่องเล็กช่างมันนะแต่เอาชัดเจนว่าถ้าเป็นคนสุดท้ายแล้วไม่มีใครสู้ในราคา 57,000 บาทแล้วผมจะทำการปิดให้พี่คมสันนะอ่ะนี่กติกานะอ่ะตอนนี้ครับ 57,000 นับ2ไปแล้วอ้าวเมื่อคืน 68,000 ไม่ขายตอนนี้ 57,000 55ยาวไป 57,000 บาทที่พี่คมสันถ้าไม่มีใครนะครับให้ราคามากกว่า 57,000 บาทของพี่คมสันแล้ว คันคอ มีไหมจ๊ะมีไหมจ๊ะไม่เรียกใครแล้วนะจะไม่เรียกร้องหาใครแล้วทั้งนั้นอ้าวเอาแฟร์แฟร์ใสๆเดี๋ยวเรียกไปเกรงใจน้องน้องเรียกชื่อช่วยน้องเคาะหน่อยไม่เอาเอาที่พี่อยากซื้อเอาที่พี่อยากเคาะเอาที่พี่อยากได้เอาที่พี่สบายใจถ้าไม่มีน้องรับผิดชอบเองปิดแป้งเลยนี่แน่ 57,000 ฮ่าๆนี่ปิดไปเลยครับพี่คมสัน 57,000 บาทจัดไปแคปไปเลยลูกพี่แคปแล้วบอกด้วยนะนะครับพระคุณไอ้พระพุทธโทน้อยคุณแม่บุญเรือนพิมพ์กลาง 57,000 บาทเงินหายไปเห็นครับ 11,000 บาทฮ่าๆจัดไปนี่แคปไปเลยลูกพี่ส่งมาม่า5ลังนะฮ่าๆเอาไวๆไปดีกว่ามาม่าลังนึงแพงไวๆลังละ300กว่าบาทอ้าวแคปเรียบร้อยแล้วจัดไปกูขายไปเมื่อคืนก็จบแล้วแต่คำพูดเรายิ่งใหญ่ยอมไม่ได้อ้าวรายการต่อไปเอาเป็นว่าโอ้โหมันเหลือรายการอะไรวะเนี่ย พอแจ๋เลยพอแจ๋เลยแล้วกันนี่นางกวักหลวงพอแจ๋เนื้อเงินนี่นางกวักหลวงพอแจ๋เนื้อเงินนะครับนี่ขายไปกว่า106,700ทั้งนั้นนี่นางกวักพอแจ๋มีลูกศัตรูมั้ยวะแซมมีครับมีไปแล้วใช่ไหมอ่านี่น้ำกวักพ่อแจ๋ครับรายการต่อไปกินอะไรเย็นฮะกินอะไรเย็นไม่ต้องเย็นแล้วร้อนแล้วเครื่องติดแล้วเครื่องติดแล้วอยู่ไม่ได้แล้วน้ำกวักพ่อแจ๋เลยรายการต่อไป เดี๋ยวรายการสุดท้ายไปเจอกันปิดตาวัดหนังฮะให้รู้เรื่องพอกันให้มันเพลินไปเลยหาลูกก่อนไหนลูกอยู่ไหนวะปิดตาวัดหนังเอ้ยไม่ใช่น้ำกวักพ่อแจ๋อ้าวนี่นางกวักหลวงพ่อแจ๋นะครับอ้าวดูรูปสตูนก่อนนะครับพระองค์นี้นะครับเป็นเหรียญนะครับเกจิคณาจารย์ยอดนิยมมี1เหรียญนะถือว่าจัดอยู่ในชุดเบญจนางกวักได้เลยนะครับ1ใน5เบญจหลวงพ่อแจ๋นี่นี่ครับนี่นี่จ้ะนี่เนื้อเงินลงยานะครับเนื้อเงินลงยาหลวงพ่อแจ๋วัดโพธิ์เฉลิมรักนะครับคลอง20ฉะเชิงเซานี่อ๋อ
พ่อแจ๋พ่อแจ๋นะอ่ะรายการนี้นะครับหลวงพ่อแจ๋นางกวักหนึ่งในเบญจภาคีนางกวักประเทศไทยอ่ะเอาละราคากลางต้องคุยกันตรงๆนะครับแสนกว่าบาทแน่นอนนะบอกเลยว่าแสนกว่าบาทสแตนดาร์ดนะครับเป็นราคาสแตนดาร์ดแสนกว่าบาทมีแน่สวยๆแชมป์ก็4แสนกว่านะครับสวยๆแชมป์ก็4แสนกว่าแต่องค์นี้อยู่ในเกณฑ์สมบูรณ์ใช้ได้นี่นางกวักพร้อมบัตรรับประกันนะรายการวันที่สองนะครับหลวงพ่อแจ๋ทำไมไฟสะท้อนวันนี้ดวงไหนวะแซมดูดิดวงไหนสะท้อนวะก็ดวงบุญหรือดวงไหนดวงบุญสุดเพราะนั้นมันไม่สะท้อนขนาดนี้อ่ะก็พี่โตง่ายนึงไงใครง่ายแต่โทรศัพท์ขึ้นก็สะท้อนสิจริงเหรออ่ะลบหน่อยเนี่ยน่าสะท้อนอยู่ดีอ่ะลบๆหน่อยไม่พ้นอ่ะยิ่งอ่ะยิ่งไอ้นี่ยิ่งขึ้นเลยอ้าวนี่ได้แล้วอ้าวได้แล้วตามนี้เลยอ้าวนี่บัตรรับรองจัดไปนี่เพราะขั้นต่ำ 1,000 บาทราคาเริ่มต้นไม่มีพร้อมแล้วลุยพร้อมแล้วลุยหลวงพ่อแจ๋วัดโพธิ์เฉลิมรักคลอง20ฉะเชิงเทราหนึ่งในเบญจภาคีนางกวักแห่งประเทศไทยลุยไปหลวงพ่อแจ๋เคาะมาโลดแต้วแต้วแต้วยาวไปเริ่มเลยลูกพี่หลวงพ่อแจ๋เราเริ่มแล้วเคาะไปเลย 8,000 บาทครับพี่ชัยวัฒน์50,000 บาทครับเฮียสิงโตเครื่องเย็นประหยัดไฟเย็นเจี๊ยบเย็นถึงใจเย็นแล้วเย็นอีกเย็นนอกเย็นใน 50,000 บาทที่เฮียสิงโตสาธุไม่มีใครเคาะหิ่งโตได้สมน้ำหน้าอาจารย์ด้วยอ้าว 50,000 บาทเฮียสิงโตนะครับตอนนี้โอเหรียญ1นะไอเนี่ยไอกอล์ฟฟันดาอยู่ข้างล่างนะซื้อไปสวยน้อยกว่านี้นะซื้อไปแสนหนึ่งนะสวยน้อยกว่านี้นะบอกเลยนะครับกอล์ฟฟันดาซื้อไป 100,000 บาทสวยกว่านี้สวยน้อยกว่านี้นะครับเหรียญนี้ถือว่าโอเคเลยครับสมบูรณ์นะครับ 50,000 บาทเฮียสิงโตเครื่องเย็นประหยัดไฟเอายังไงมีใครอีกไหมเฮียสิงโต 50,000นับ1โอ้นี่เป็นจากภาคีพ่อแจ๋เลยนะนี่เป็นจากภาคีนะ1ใน1ใน5นางกวักประเทศไทยเลยนะพี่อ้วนเดิม 55,000 พี่เก๋ 55,000 มันต้องอย่างงั้นนะครับเหรียญแสนกว่าบาทอยู่แล้วครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับไปเดินที่ไหนก็แสนกว่าบาทครับเหรียญแสนกว่าบาทอยู่แล้วนะอ้าวรักมากเคาะมากรักน้อยเคาะน้อยรักเยอะๆเคาะนานๆอ้าว 55,000 บาทที่พี่อ้วนเดิมครับพี่เก๋ไม่ทันลูกพี่สู้ไปเฮียสิงโตฮะรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วสิงโตอย่าไปยอมฮะอย่าไปยอมเฮียสิงโตตะพานหินอย่าไปยอม 55,000 บาทที่พี่อ้วนเดิมครับ 55,000 ที่พี่อ้วนเดิมนางกวักหลวงพ่อแจ๋วัดโพเฉลิมรักคลอง20ฉะเชิงเทราเนื้อเงินลงยาปี25021ใน5เบญจภาคีนางกวักแห่งประเทศไทยลุยไป 55,000 บาทที่พี่อ้วนเดิมนับกติกาเรานับแค่3นะลูกพี่ไม่มีใครสู้ราคามากกว่านี้ก็จบเลยง่ายๆนะครับง่ายๆปักหมุดพี่อ้วนเดิมยังปักแล้วรอมันรีทำไมยังรอไม่ขึ้นนะแสดงว่าคนไม่เห็นแน่เลยเนี่ยแสดงว่าคนไม่เห็นนะพี่อ้วนเดิม 55,000 บาทนับ2 55,000 60,000 บาทครับเฮียสิงโตมาแล้วอีกตัวบอกโอ้โหไม่ได้เลยเหรียญนี้ถามอาจารย์แล้วก็แสนสี่แสนสี่นะแต่ตอนนี้60,000อาจารย์ขายตะเหรียญได้แสนสี่แสนหกแสนหกแสนห้านะแต่ตอนนี้60,000จ้า60,000ครับพี่เก๋ครับ60,000ที่พี่เก๋นะ
เหรียญเดิมดีมากนะครับบอกเลยว่าคมนะข้างหลังนี่จานทุกอนูเต็มตะกระเบื้องนะครับไม่ต้องพลาดเลยเนี่ยนี่จานแน่นๆจานเต็มๆครับนางกวักหลวงพ่อแจ๋เนี่ย นะ60,000 บาท 61,000 บาทครับที่พี่เก๋นะครับ 61,000 บาทที่พี่เก๋ 61,000 บาทที่พี่เก๋นะครับว่ายังไงครับว่ายังไงครับ 61,000 บาทที่พี่เก๋จุ๊บๆนับเฮียหลิงโตว่าไงเฮียหลิงโตว่าไงเฮียหลิงโตว่าไงเฮียหลิงโตแล้วต้องเฮียหลิงโตแล้วพี่อ้วนเดิมว่าไงโอ้โหสวัสดีครับพี่ทรงพลครับโอ้สวัสดีครับพี่ทรงพลคณะกรรมการเด็กและสตรีแห่งประเทศไทย 70,000 บาทต้องอย่างงั้นนี่เฮียหลิงโตบอกโหไม่ได้เลยอยากได้มานานแล้วถามมาใจอะไรก็104,000 นั่นน่ะ 70,000 บาทมาครึ่งทาง 63,000 พี่อ้วนเดิมไม่ทันครับพี่อ้วนเดิมไม่ทันครับ 63,000 นี่อย่าไปกลัวเย็นหญิงโตนะนี่แกกะเคาะทิ้งทวนนะแกสู้ยันแสนนึงอ่ะเชื่อผมดิเย็นหญิงโตนี่แกสู้ยันแสนแน่นอน 100% นะโอ้พวกแกบอกแหมไม่ลดให้จะที 104,000 อยู่นั่นถามทีไรก็ 104,000 นะแต่แกสู้ถึง 100,000 แน่นะอย่าไปกลัวแกทุกคนลุยไปลุยไปพี่อ้วนเดิม 63,000 ไม่ทันนะลูกพี่พี่เก๋ว่าไงพี่อ้วนว่าไง 70,000 บาทเตี้ยหญิงโตนับ1ว่าไงจ๊ะ 70,000 บาทเป็นราคาที่ขนลุกสู้แต่ไม่เป็นไรไม่ใช่พระผมพระอาจารย์นะจ๊ะเอ้ยเร็วรักมากเคาะมากรักน้อยเคาะน้อย70,000 นับ270,000นับอ๋อ72,000ที่พี่เก๋มาแล้วจ้า 72,000 บาทที่พี่เก๋ เหรียญนี้ก็เหมือนเดิมอ่ะพี่ซื้อไปเถอะนะเคาะไป1ในเบญจภาคีเหรียญแห่งประเทศไทยนางกวักหลวงพ่อแจ๋วัดโพเฉลิมรักนะครับเป็นพระเหรียญ นะครับที่บอกว่าออกแบบได้สวยมากนะครับยันมหาพุทธกวักมากมายนะครับยันชาลิติกยันเมตตายันค้าขายใครมีไว้นะครับเขาเชื่อว่าพระแม่นางกวักนะครับจะสนับสนุนส่งเสริมให้ค้าขายร่ำรวยธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรืองแม่นางกวักเนี่ยเป็นลูกของท่านพ่อปู่เขาเขียวมีลูกสาวหนึ่งเดียวชื่อแม่นางกวักนะไปไหนใครก็รักไปไหนใครก็หลงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะก่อนแม่นางกวักนะครับเกิดมาเป็นลูกเจ้าปู่พ่อเขาเขียวเนี่ยนะมีเป็นลูกเขาเรียกว่าเป็นสตรีนะครับที่มีความสวยงามมีความงามประดับหนึ่งไปใครมาเห็นเนี่ยต้องพูดจาเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้โหแม่นางกวักเนี่ยแม่นางกวักของลูกปู่เจ้าเนี่ยมีความสวยเหลือเกินนะครับพูดจาไพเราะสนอหูกริยามารยาทก็น่ารักนะครับไปไหนใครก็หลงไปไหนใครก็รักไปไหนใครก็ชอบจึงมาเป็นตัวแทนนะครับเขาเรียกว่าตัวแทนพุทธศิลป์แห่งศาสตร์เลยก็ได้ว่าได้นะครับแม่นางกวักผู้มีความศาสตร์และความเชื่อแต่โบราณว่าเป็นผู้ที่มีเสน่ห์นะครับทำมาค้าขายการเจรจาสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จนะครับแท้ด้วยความเมตตาของแม่นางกวักความสวยของแม่นางกวักเทวดาชั้นฟ้าเห็นยังต้องลงมารักษาแม่นางกวักนะครับอ้อไม่ธรรมดาแม่นางกวักลูกปู่เจ้าเขาเกี่ยวไม่ธรรมดาครับ 71,000 ครับพี่ท่านอะไรเนี่ยถนนศักดิ์พี่ถนนศักดิ์นะครับ 71,000 บาทไม่ทันนะครับพี่เก๋ไปแล้วนะครับ 700,000 72,000 นะ 75,000 ครับเฮียสิงโต 75,000ที่เฮียสิงโตนะครับไปแล้ว 75,000 แม่นางกวักโอ้โห 75,000 ให้ปิดเลยจะเป็นลมไอ้เรื่องปิดเลยไม่เป็นไรนะครับแต่เดี๋ยวไม่มีใครสู้เดี๋ยวปิดให้แน่นะแต่บอกเลยนะครับพระรายการประมูลของอาจารย์รักช่วงเอาปัจจุบันนี้เลยแล้วกันนะเรามีการออกบัตรรับรองมาแท้ให้นะครับและเดี๋ยวรอนะครับเดี๋ยวรอระบบเราเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วเนี่ยเราจะออกบัตรให้อย่างเรียบร้อยตอนนี้เราเอาบัตรไปก่อนเลยในการประมูลนะครับ 75,000 บาทที่เฮียสิงโตเครื่องเย็นประหยัดไฟเฮียสิงโตว่าอยากมีแม่นางกวักไว้เอามาแขวนติดตัวไว้นะครับ
ทำมาค้าขึ้นขายดีเฮงๆปังๆนะขายดีเฮงๆปังครับแม่นางกวักเฮ้หนึ่งในเบญจภาคีนางกวักประเทศไทยแม่นางกวักหลวงพ่อแจวัดโพเฉลิมรักนับ75,000 บาทราคากลางแสนกว่าบาทตอนนี้ 75,000 เอาเป็นว่ายังตามทุนอีกไกลมากๆนะครับยังไกลมากๆแต่ไม่เป็นไรเอาเท่าที่พี่ปรารถนาเอาที่พี่ปรารถนาเลยนะเอาเท่าที่พี่ปรารถนาเลยนะครับ 75,000 บาทราคานี้ขนมกรุ๊ปโอ้โหแล้วปูเอี่ยมกูจะรอดมั้ยเนี่ยขนมกรุ๊ปครับปูเอี่ยมจะรอดมั้ยโอ้โห 75,000 นางกวักพ่อแจ๋ง 75,000 ปูเอี่ยมจะรอดมั้ยเนี่ย 75,000 บาทนับ2 75,000 บาทเป็นราคาที่ไพเราะสนอหูเบาเหลือเกินเบาแสนเบานะครับกับนางกวักหลวงพ่อแจ๋ง 77,000 บาทที่พี่เก๋นี่พี่เก๋บอกไม่ได้เลยราคานี้อยากได้มานานแล้วระหว่างเฮียสิงโตพี่เก๋ผมไม่รู้ใครสักคนนึงเคยต่อไว้นะราคาจะแบบว่าใกล้ๆแสนน่ะใกล้ๆแสนหรือแสนหนึ่งหรือยังไงเนี่ยนะอ่ะเอาเคาะแบบที่เราต่อเลยมั้ยจะเรียกจบเลยทีเดียวเออเอาแบบราคาที่แบบว่าเท่านี้ผมลุยครับเอออะไรเงี้ยมันจะได้แบบรู้เรื่องไปเลยนะประมูลไม่ใครประมูลเนี่ยไม่มีใครอยากเสียตังค์เยอะหรอกครับแต่เรื่องเสียหน้ามันไม่ได้เข้าใจไหมตังค์แต่มันมีเสียทุกคนแต่เสียหน้ามันไม่ได้77,000ที่พี่เก๋ครับนับ7โอ้ยเฮียสิงโตสู้ๆครับเนี่ยพี่ประทีปก็เชียร์เฮียสิงโตนะอ่ะพี่ประทีปดูอยู่ครับเชียร์เฮียสิงโตด้วยนะ77,000ที่พี่เก๋นับ2เอาแล้วเฮียสิงโตต้องพิจารณาแล้วราคาแบบนี้นะครับเอาเป็นว่าไม่มีที่ไหนขายหรือไม่มาให้กันแล้วกันนะ 77,000 บาทนางกวักหลวงพ่อแจ่ตลกสิ้นดี 78,000 ที่จะถึงโตเอาแล้วเริ่มเคี่ยวเริ่มเคี่ยวเริ่มมีการยื้อยุดฉุดกระชากเริ่มมีการยื้อยุดฉุดกระชากครับโอ้โหมึงเอาไปหมดเลยมึงซื้อสักเหรียญเลยเหรอฮะมึงเป็นไรมันมึงกลับไปยังเนี่ยผมขึ้นมานี่มึงเป็นไรไม่ซื้อสักเหรียญเลยมึงเอาไปดูทำไมเนี่ยนะผมไม่ขึ้นสักเหรียญเลยดูอย่างเดียวไอ้นี่78,000 บาท 79,000 บาทเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว 79,000 เอาเลยตอนนี้ตามีกับตานากำลังทะเลาะกันอยู่ระวังตาอยู่เอาไปแหลกนะครับพี่น้อง 79,000 ที่พี่เก๋ครับผม 79,000 ที่พี่เก๋เฮียดิงโตเอาแบบมัดฮุกมัดฮุกไอ้มัดแยบเจาะแจ๊อย่าไปเล่นเรามัดฮุกเลยเรามัดฮุกเลยนะฮุกซ้ายไปทีดูสิฮุกซ้ายดูทีว่าพี่เกศทนไหวไหมฮุกซ้ายเลยขอแบบฮุกซ้ายเลยชอบ 79,000 อะไรอ่ะชอบเป็นแรกโถไอ้บอกมันนะเหรียญเนี้ยเอา 280,000 บาทสลึงไม่ลดอ่ะเดี๋ยวบอกให้ฟังให้ย้ายเออ85,000 อีกตัวยาวอีกตัวฮุกขวาเต็มๆเข้าที่ท้องพี่เก๋ไปแล้วพี่เก๋จะเนียมมากครับพี่เก๋ยังไงพี่เก๋ยังไงอีกตัวฮุกขวาเข้าไปแล้ว1หมัดเป็นหมัดฮุกขวานะครับอ๋อหมัดฮุกขวา 85,000 โอ้โหพี่เก๋ลังสโลสเลกโดนฮุกขวาตรงนี้ไปพี่เก๋ว่าไงจะฮุกคืนไหมหรือจะแยบเตาะแตะไปก่อนดูเชิงพี่เก๋ว่าโอ้85,000พอทนไหวไม่รุนแรงเท่าไหร่เออแค่คันๆฮุกขวาตรงไม่แรงพออ่าฮุกขวาไม่แรงพอว่าไงเฮียสิงโต 85,000 นับ น็อกหรือเปล่าพี่เกจะน็อกหรือเปล่าไม่น่าน็อกนะราคานี้ไม่น่าน็อกราคานี้มัดฮุกแบบว่าคันๆฮุกแล้วคันๆไม่ถึงกับขั้นน็อกนะ 85,000 เฮียสิงโตนับ2 เฮ้ยยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยเฮ้ยก๊อฟฟันดะเหรียญนั่นแหละ 280,000 เอาไปเลยนะเออนี่หลวงพ่ออุปชอบอาบาก้าซื้อไปเหรียญหนึ่งคู่กันไปซื้อคู่ไปเหรียญหนึ่งมึงดูเยอะเลยกูเก็บหยิบแล้วเนี่ย 86,000 ครับที่พี่เก๋พี่เก๋ว่าสบายสบายยัดไปก่อนยัดไปก่อนโอ้ยเฮงโตพี่เก๋ว่าหมัดไม่หนักอ่ะมันคันๆอ่ะโดนแล้วมันแบบไม่สะดุ้ง 86,000 ที่
ี่บีเกะบอกคันคันนะเฮียเออแค่คันคันเออแค่คันคันแค่คันคันนะอืมแค่คันคันแค่คันคันแค่คันคัน86,000เฮียหนิงโตว่าไงฮุกซ้ายเราไม่รู้สึกอะฮุกซ้ายไม่รู้สึก86,000นับพี่บีเก๋อ้าวจอดับเลยกู86,000นับ1ที่พี่เกดนะจ๊ะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมามา86,000นับ2จ้ะ86,000นับ2เยียดิงโตต้องหมัดตรงละต้องหมัดตรงหมัดตรงแบบสมรักคำสิงไปเลย86,000ที่พี่เกดเยียดิงโตว่าไงเอกโตว่าไงโอ้โหตายแล้วตายแล้วตายยอมยอมเลยตกยอม 86,000 บาทนะครับเอกโตเจอหมัดยับไปนะทำให้พี่เก๋สลืมสลือไปแล้วแต่พี่สีเก๋กลับขึ้นมานะยับไปเตาะนี่เอกโตโอ้ยสลบดีกว่าถ้าไม่มีใครให้ราคามากกว่า 86,000 บาทแล้วนะครับที่พี่เก๋ผมขอนับอะไร9วะพี่กล้วยพี่กล้วยอะไร 90,000 จ๊ะยิงโตมาก่อนแล้วเนี่ยยอมแชร์ที่ไหนอ๋อยิงโต 90,000 เป็นไงเล่าเฮียโตเมื่อกี้หมัดฟุกไม่พอเอาหมัดตรงไว้หน่อยเอาหมัดตรงไว้หน่อยพี่เก๋ว่าไงมีหมัดหนักๆมั้ยหมัดหนักๆใส่ไปทีนี้โป๊ะโอ้เหรียญนี้จริงๆ 120,000 ขายที่ไหนก็ได้เหรียญนี้มัน 120,000 ขายที่ไหนก็ได้90,000 บาทเฮียดิงโตนับยังไงดูสิหมัดตรงเฮียดิงโตจะอยู่ไม่อยู่พี่เก๋จะอยู่ไม่อยู่โหแต่ว่ามันแค่คันๆนะไอ้90,000มันคันๆนะแค่คันๆ90,000 บาทเฮียดิงโตนับ2โอ้โหยังไงพี่เก๋โดนหมัดตรงเข้าไปจะยังไงจะยังไงหมัดตรงของพี่สิงโตเข้าเต็มๆลิ้นปี่พี่เก๋หรือเปล่าพี่เก๋อึ๊บอัพจะลุกขึ้นไหมพี่เก๋อึ๊บเอ้ยจะลุกไหวไหมพี่เก๋เฮียสิงโต 90,000 นับ2 พี่เก๋จะลุกไม่ลุกพี่เก๋จะลุกไม่ลุก 90,000 บาทถ้าไม่มีใครให้ราคามากกว่าเฮียสิงโตแล้วเอ้ยโอ้โห91เป็นไงแล้วเป็นไงแล้วเป็นไงแล้วพี่เก๋บอกโอ้แค่นี้มันคันๆครับพอทนได้เอาไป91ที่พี่เก๋เป็นไงแล้วเป็นไงงานนี้เดี๋ยวต้องดูว่าคู่นี้อารมณ์ใครจะนิ่งกว่ากันนะเดี๋ยวดูว่าอารมณ์ใครจะนิ่งกว่ากัน 91ครับที่พี่เก๋บอกโอ้เฮียหมัดเมื่อกี้มันคันๆน่ะมันแค่คันๆไม่ค่อยรู้สึกอะตื่นมาเย็บเย็บไปก่อนเอาหมัดเย็บผมไปก่อนเอาไป 1,000 เย็บไปก่อน 1,000 91,000 ที่พี่เก๋ครับผมนับ1 91,000 บาทที่พี่เก๋นับ2เฮียดิงโตโดนหมัดเย็บแล้วจะน็อกเลยเหรอจะน็อกเหรอเฮียดิงโตจะน็อกจริงหรือเปล่าไหนลองมีหมัดซ้ายทะลวงไส้ยังไงหมัดขวาอัปคัตยังไงอันนี้มวยสากลนะใช้เข่าใช้ขาไม่ได้ อ้าว 91,000 บาทให้เวลาสักเล็กน้อยในการดีเลย์ดูซิว่าเฮียสิงโตจะฟื้นไหมพี่เก๋โดนหมัดฮุกไปกี่หมัดไม่เคยนะไม่ฟื้นเลยฟื้นทุกหมัดเฮียสิงโตโดนหมัดแยบไปไม่โดนปลายคางด้วยแค่เฉียดปลายผมจะน็อกหรือเปล่าจะน็อกหรือเปล่าเฮียสิงโตของเราเฮียสิงโตเครื่องเย็นประหยัดไฟใครอยากทำเครื่องเย็นตู้เย็นตู้แช่ระบบการแช่แข็งทุกอย่างทุกกรณีติดต่อเฮียสิงโตได้เลยครับราคาดีประหยัดสแตนเลส 100% นะสแตนเลส 100% ราคาไม่แพงติดต่อเฮียสิงโตได้เลยพูดขนาดนี้แล้วยังนิ่งอยู่91,000 บาทถ้านับ2ยังวะนับ2แล้วนะ90,000นับ2แล้วนะ 91,000 บาทนับ2ไปแล้วถ้าไม่มีใครให้ราคามากกว่า90,000
1,000 บาทที่พี่เกนะครับขออนุญาตเฮียสิงโตกลับมาแล้ว 95,000 บาทนี่เอาดิเอาดิเฮียสิงโตบอกไม่เล่นด้วยหมัดยับไม่เล่นขอหมัดฮุกหนักๆเดียวเลย 95,000 บาทที่เฮียสิงโตเครื่องเย็นประหยัดไฟ 95,000 พี่เกโดนหมัดนี้ไปผมก็ว่าไม่สะเทือนคันๆเหมือนเดิมน่าจะคันๆเหมือนเดิม 95,000เฮียสิงโตปล่อยหมัดฮุกซ้ายปล่อยหมัดซ้ายทะลวงไส้เต็มท้องพี่เก๋เลยพี่เก๋บอกคันคันเชื่อผมดิเก๋บอกเฮ้ยคันคันนะ 95,000 นับ1 95,000 นับ2 95,000 นับ2ยังไงจ๊ะสวัสดีครับเฮียขวัญใจครับ95,000 พี่เก๋โดนหมัดสายทะลวงไส้ไปแล้วน็อกหรือเปล่าสลึมสลืออยู่ไหมหรือยังติดดีเลย์อยู่95,000แล้วเฮียโต95,000แล้วพี่เก๋ว่าไงฟื้นไม่ฟื้นฟื้นหรือเปล่าออดแอดออดแอดฟื้นไม่ฟื้นจ้ะรอดีเลย์แป๊บนึงนะเอาไม่รู้อ่ะถ้าไม่ฟื้นผมจะปิดเลยถ้าฟื้นจะรอฟื้นไม่ฟื้นตัดสินใจให้ดีนะครับราคาเหรียญ 100,000 กว่าบาทอยู่แล้วนะครับตอนนี้ยังไม่ข้ามแสนเลยนะฟื้นหรือเปล่าฟื้นไหมจ๊ะถ้าไม่ฟื้นแล้วนะครับหมัดฮุกซ้ายทะลวงไส้ของพี่หญิงโตนะครับถ้าไม่ฟื้นแล้วนะครับขออนุญาตอ้าว 96,000 โอ้โหเป็นไงเฮียเป็นไงเฮียโอ้เฮียโตบอกว่าซ้ายหมัดนี้ใส่ไปเต็มที่เฮียเก๋ยังฟื้นขึ้นมาบอกเอาหมัดยับไปไง1หมัด 96,000 อ้าน 96,000 ครับที่พี่เก๋กันไป 96,000 ที่พี่เก๋เนี่ยเป็นไง 96,000 บาทที่พี่เก๋จ้ะเตรง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  96,000 หมัดยับเบาๆใส่เต็มปลายเส้นผมเฮียหญิงโตนับ1 96,000 เบาแสนเบานะเป็นหมัดแยบเบาๆเบาๆนับ2จะมีหมัดเด็ดไหมเฮียงโตจะมีหมัดเด็ดไหมมีไม่มีมีไม่มีอีลุงตุงนางตุ้งนุ้งตุ้งตุ้งเอาแล้วปีพาดปีพาดกองละนาดเริ่มตีรัวแล้วเริ่มตีรัวแล้วจะหมดยกแล้วเฮียจะหมดยกแล้ว96,000 บาทที่พี่เก๋อ้าวอะไรเฮียสิงโตนอนแล้วโอ้โหโดนหมัดเย็บปลายปลายเล็บติดเดียวเฉียวเส้นผมโดนปลายหูนิดเดียวเฮียสิงโตน็อกไปแล้วน็อกไปแล้วเฮียสิงโตเฮียสิงโตเอาดีๆโอ้โหมันได้เดี๋ยวไม่ได้มันเสียชื่อมันเสียชื่อเฮียสิงโตนะมันชื่อเฮียสิงโตเครื่องเย็นเนี่ยตะพานหินเนี่ยมันโดนหมัดน็อกแค่นี้ไม่ได้มันเบาเหลือเกินโดนเบาแท้นะโดนน้อยหนึ่งนะ 96,000 บาทถ้าไม่มีใครให้ราคามากกว่า 96,000 บาทแล้วหรือเปล่าหิ่งโตไม่มีแน่นะไม่มีแน่นะตัดใจดีนะตัดใจดีนะถ้าไม่มีใครให้ราคามากกว่า 96,000 บาทแล้วขอนับ3ครับปิดเลยนับเลยปิดเลยนะครับพี่เก๋แคปไปโลดพี่เก๋แคปไปโลดนี่แคปไปเลยพี่เก๋รู้กัน 96,000 โหจะเป็นลมเอา 3-4 มาเดี๋ยวจะสู้โอ้สู้จริงเปล่าเอาให้ดีสู้จริงเปล่านะได้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 พี่เดี๋ยวจัดให้ทุกรูปเลยนะจัดให้ทุกรูปเลยจ้ะได้ส่งให้เจยุยนะรูปบัตรรูปรูปบัตรรูปคุณแม่พี่เก๋แคปเรียบร้อยยังเย็นนะครับเย็นนะครับเดี๋ยวรอจบประมูลนี้มาจบนะจบนะน้องแซมบอกรอแป๊บนึงนะจ๊ะซอเก๋ห้ามเรียกครับเมื่อเช้าผมเฮ้ยซอยุยซอเก๋เมื่อเช้าผมโดนด่าเลยอ่ะทำไมครับเป็นบนอ่ะใครเรียกเนี่ยใครเรียกซอเนี่ยห้ามเรียกทำไมเรียกซอไม่ได้วะเป็นอะไรวะอ่ะเรียบร้อยนะพี่เก๋นะจัดไป 96,000 จบไปอีกรายการ
ว่าสถานการณ์ดูแทบจะตื่นเต้นเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเรียกมาซ้อมไงเจ๊เรียกมาซ้อมก็บอกว่า iPad ชอบพิมพ์เองนะบางทีให้แพมพิมพ์เองแพมชอบพิมพ์เองมันสะกดให้เองอ่ะปิดตาลูกเอี่ยมวัดหนังฮ่าฮ่าฮ่าเอาเลยไหมวะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวจบหรือเอาตอนลูกค้าแป๊บลูกบุญใจวัดเสด็จเสียนโตเอวัดระฆังนี่เสียนโตเอวัดระฆังอะไรดีวะว่าสักสามรายการก็พอแล้วมั้งจะถึงห้าเลย ลมจะแลบประทานนะลมจะรับประทานไม่เป็นไรเดี๋ยวหารูปก่อนเจอรูปไหนเอานั้นกงก่อนเลยเปิดมาเจอรูปไหนเอารูปนั้นเลยแต่ดูถากันแล้วดูอึมครึมไงไม่รู้อึมครึมอึมครึมอ่ะมาจ้ะอ้าวไล่ไปเลยแล้วกันไล่ไปเลยอ่ะใครอยากเอารายการไหนก่อนว่าไปนี่อ่ะว่าไปนี่ว่าไปนี่อ่ะ3รายการประมูลวันนี้ดูไว้ก่อนเลยอ่ะจะเอาอะไรก่อนว่าไปตามใจ FC ที่รัก ดูพ่อลุงหน่อยได้ๆเดี๋ยวให้ดูพ่อลุงพ่อลุงพระครูไพโรจน์มันตาคุมตึ๊ดๆๆๆเอ้ยพ่อลุงนะจ๊ะดูศัตรูแล้วกันพอลุงนะจ๊ะแปดเหลี่ยมกรมตำรวจครับ15,000ลูกพี่พี่ออส15,000 15,000นี่15,000นี่พอลุงนะพอลุงแปดเหลี่ยม15,000ครับลูกพี่อ่ะเดี๋ยวเดินเดินเลยเดี๋ยวนี้ลูกค้าถามพระขายบ้างอ่ะ15,000จ้ะแปดเหลี่ยมพร้อมกล่องสวยๆเดิมๆ15,000 บาท3กษัตริย์นะจ๊ะเดินเลยเฮียบอกเดินเลยอ่ะนี่เรื่องยุคกันเนี่ยได้เลยดิได้เสียเลยเดินก็เดินดิกลัวอะไรอ่ะเดินก็เดินดิกลัวอะไรอ่ะอ้าวนี่ วัดกันไปที่100ปีเลยแล้วกัน100ปีวัดระฆังเสียนโตเอพระเล่นกันแสนกว่าบาทนี่มีตลับ1ใบยิ่งใหญ่อลังการกับเสียนโตเอวัดระฆังอนุสรณ์100ปี2515ใครอยากเป็นเสนอเรื่องครั้งพิมพ์ใหญ่จัดองค์นี้ได้เลยนะพิมพ์เดียวกันเป๊ะนะครับ พิมพ์เดียวกันเป๊ะเหรียญข้าวหลามตัดที่ไหนบ้างครับมีปากน้ำมาแสบปี11ครับแล้วก็กรมหลวงชุมพร2466ครับนะนี่ร้อยปีวัดระฆังเคาะละ 1,000 บาทกับสมเด็จ100ปีวัดระฆังพิมพ์ที่นิยมที่สุดบนโลกใบนี้เสียงโตเอเริ่มขอขั้นต่ำ 1,000 ราคาเริ่มต้นไม่มีครับเริ่มเลยลูกพี่เอาไวๆเลยนะเอาไวๆราคาพี่ตัดสินใจได้เลยครับนี่แต่พระจะแสงกระบาดอยู่แล้วนะครับพระจะแสงกระบาดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยนะครับนี่ดูสภาพพระนะครับมีความเรียบร้อยคมชัดนี่เสียนโตเอดูกันอย่างนี้ครับโตเสียนโตเอสวยๆเลยมั้ยนี่เนื้ออย่างวัดระฆังเนื้อวัดระฆังนี่ถ้าไก่100ปีเป็นเรื่องนี่ด้านหลังนะครับนี่เนื้อหามวลสารแน่นๆบึกบึกนำที่พี่นุ้ย 20,000 บาทครับโอ้ 20,000 บาทตลับยังไม่ได้ค่าตลับยังไม่ได้ค่าตลับยังไม่มานี่อ่ะจัดไปเสียนโตเอที่พี่นุ้ย 20,000 บาทตลับใบนี้นะครับผมบอกเลยว่าทำมาล่าสุดนะครับ50,000เท่าไหร่วะ58,000ตลับใบนี้58,000บาทใช่เหรอไอ้แชร์58,000กับอีก200ค่าอะไรวะค่ารองยางเหรอค่าเลี่ยม50,000บาทใครเนี่ยพี่ลีโอ้มาแล้วยังค่าตลับอยู่ไหนยี่ลิงโต50,000โอ้ยพี่ธรรมนูญ2มื้อหน้าไม่ทันแล้วลูกพี่นี่คือเสียงโตเอพระเปล่าแสนกว่าบาทอยู่แล้วนะครับพระเปล่ายืนยันแสนกว่าบาทมีแน่นอนนะครับตลับใบนี้แซมบอกทำมา 50,000 กว่าฮ่าๆๆอ๋อโหตลับหนักบาทหน่อยเลยวะบาทหน่อยๆเหรอเพราะมีค่าลงค่าแรงเหรอใช่โอ้
50,000 มาแล้วครับ60,000 มาแล้วครับพี่รัชดารัชดานะครับ60,000 บาทใครพลาดรายการนี้ไปผมบอกเลยร้องไห้ตาปูดอย่างผมแน่นอนมาประมูลทำไมวะเนี่ยเอามาประมูลทำไมไม่รู้ทะลึ่งยิงเลยเอ้า 70,000 บาทที่เยียสิงโตเครื่องเย็นประหยัดไฟสบายแล้ว บอกเลยว่าสวยสมบูรณ์นะครับน่ารักเต็มฟอร์มนี่โอ้โหใส่ตลับและลังการนะนี่ดูข้างหลังสิโอ้โหตลับยังงามชดช้อยชดช้อยเลยนี่นะครับเสียงโตเอยอดนิยมสุดแล้วของวัดระฆังไม่มีอะไรนิยมไปกว่าเสียงโตเอแล้วครับนะเสียงโตเอนะครับราคากลางนะครับตั้งแต่100,000บาทถึง120,000บาทถึง180,000บาทถ้าสวยๆแชมป์เขาเคยซื้อขายกันทะลุ200,000มาแล้วครับลูกพี่แต่ตรงนี้เสียงโตเอสภาพน่ารักเดิมๆดูง่ายสบายตายอดนิยมเบอร์หนึ่งอาจจะไม่สวยแชมป์โลกแต่ดูง่ายแท้นับหนึ่งสภาพดีดูตามลูกก็รู้แล้วว่าดีไม่รู้จะเชียร์ไงละเหนื่อย80,000 บาทที่วิลีวิชาครับ 80,000 บาทที่วิลีวิชานะครับ 80,000 บาทที่วิลีวิชาโอ้โหนี่ดูพระฟอร์มนี้นะครับไม่ต้องพูดเลยนะนี่พระฟอร์มนี้ครับสวยแล้วผมบอกเลยนะเอาอยู่ในเกณฑ์สวยแล้วแล้วกันอย่าใช้คำว่าแชมป์เดี๋ยวเขาด่าเอาอยู่ในเกณฑ์สวยแล้วสมบูรณ์แล้วนะครับนี่และพิมพ์พระนะเนี่ยใครอยากเป็นวัดสมเด็จระฆังนะนี่เลยพิมพ์แบบนี้เลยแค่ซุ้มทางนี้โยกทางนี้หน่อยนะเรียบร้อยวันละครั้ง 100% นะครับนี่เนื้อเกินตรงนี้ก็มี 90,000 ที่มีลองโตลองแขน 85,000 ไม่ทันแล้วลูกพี่ 90,000 บาทเฮียถึงโตนี่ด้านหลังนี่เป็นไงนี่เนื้อเม็ดมวลสารเพียบภาพนะครับโอ้ยแยะไปหมดเลยนี่เห็นๆนะไม่มีหมกเม็ดอะไรนั้นนะครับชัดเจนดูตั้งแต่ในตลับจนนอกตลับเลยนะครับแต่ราคานี้ก็อยู่ว่าถูกเลยนะครับสบายสบายนี่ด้านข้างนะด้านข้างนะครับชัดเจนทุกอนูนี่ด้านข้างชัดเจนทุกอนูนะครับเป็นไงมวลสารแน่นๆกับสมเด็จ100ปีวัดระฆังพร้อมตลับ1ใบ90,000 บาทที่เฮียสิงโตอาจารย์หายไปไหนอาจารย์ดูพระอยู่ข้างล่างครับกำลังต่อราคาซื้อพระกับลูกค้าอยู่มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวมาเลยเดี๋ยวต้องโอ้ไอ้ฟันดาเดี๋ยวมึงโดนเจ็บปวดชิบหายลูกพี่กูนะบอมเป็นสิบกว่าล้านบอมขายมา20กว่าล้านนี่เราไปเอาให้เรา20เหรียญไอ้บอมไปเอาให้มันเป็น100ฮะเฝ้าทำไมวะหลังเฝ้าไปร้องไห้ไปตายเลยตายเลยอ้าวอะไรวะนั่นอะไรอ่ะอาจารย์ดู Facebook ไม่ต้องเปิดใส่รหัสใส่ได้เลย 90,000 บาทที่เฮียดิงโตนับ1แล้วแล้วดีแล้วแล้วไม่ค่อยดีแล้วเสียงตัวเอผมยัง 90,000 อยู่นะไม่ค่อยดีแล้วไม่ค่อยดีแล้วไม่ค่อยดีแล้วโอ้เอาใครเชียร์เว้ยอันนี้ต้องเชียร์แล้วหาคนเชียร์ก่อนต้องให้คนสู้แล้วพี่รัชดาอย่าไปยอมลูกพี่พี่ลีอย่าไปยอมลูกพี่ยอมไม่ได้พี่รัชดาพี่ลีอย่าไปยอมนี่มันเสียงโตเอนิยมสุดแล้วลูกพี่ 90,000 บาทโอ้น้ำตาจะไหล 90,000 บาทฮ่าว่าไงพี่ลีพี่รัชดาต้องอึบแล้วพี่งานนี้ต้องเชียร์อย่างเดียวนะครับต้องเชียร์อย่างเดียวนะโอ้โหราคานี้ไม่แพงนะครับบอกเลยไม่แพงถูกสบายโหเนี่ยขี้โคลนตลับเท่าไหร่แล้วโอ้ตลับก็ฮะ 40,000 นะ40,000 50,000 โอ้โหตายแล้ว พระเอาปาดเล่นกันเป็นแสนนะลูกพี่เสียงตัวเองเนี่ยนี่พูดเรื่องจริงพูดเรื่องจริงเลยขายมีประทีปแสนกว่าเสียงตัวเองนี่เล่นกันเป็นแสนนะจ๊ะเออเล่นกันเป็นแสนนะจ๊ะ100ปีวัดระฆัง 90,000 เสียงตัวเองนับ2พี่เก๋มาแล้ว 91โอ้โห 91น้ำตาจะไหลพี่เก๋มาแล้วขึ้นทีละพันขึ้นทีละพันเล่นมาใส่แท็ก91,000 บาทที่พี่เก๋ครับก็เจ๋ง
ตายเลย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 มันไม่มันเริ่มไปทิ้งแต่พ่อแจ๋แล้วอะไรกูมันเริ่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้ว91ที่พี่เก๋นับ2ครับพี่รัชดาพี่ลีเฮียยิงโตลุยไปลุยไปเชียร์หมดทุกคนอันนี้วันนี้อันนี้เชียร์ทุกคนเลยนะอันนี้เชียร์ทุกคนเลยอันนี้เชียร์ทุกคนจริงๆ 91,000 บาทนับ2ครับยอมอ่ะ2นี่ตรงนี้ครับ 91,000 บาทโอ้โห 95,000 บาทที่ถึงโตครับเดี๋ยวหาว่าไม่ช่วยน้องโอ้น่ารักจริงๆที่สุดแล้วที่สุดของคนแล้ว 95,000 บาทเอ้ยลำเลยกู 95,000 บาทที่ถึงโตครับพี่ลีพี่เก๋พี่รัชดาวันนี้ทุกคนแหละรายการเนี่ยเงยเดี๋ยวรอบต่อไปเจอปิดตาวัดหนังอีกห้าบันเทิงอ่ะบันเทิงจริงดิมีรายการมูปิดตาวัดหนังเนี่ยเออเดี๋ยวก็รู้ว่านี่จะคืนเท่าไหร่เก้าหมื่นห้าพันบาทนับสองถ้าไม่มีใครให้ราคามากกว่า 95,000 บาทแล้วหรือเปล่าเนาะน่าจะมีนะโอ้โหมีแล้ว 96,000 96,000 เออโอ้พี่พีพีไมค์เขาบอก 96,000 โอ้อันนี้เสียงตัวเองนะลูกพี่นิยมสุดของ100ปีวันละครั้งนะครับพระป่าเป็นแสนนะครับพระป่าเป็นแสนนะครับลูกพี่อันนี้เราแบ่งปันประมูลเพื่อความบันเทิงเลยนะครับ96,000ครับพี่เก๋นำพี่พีพีไม่ทันสู้ๆลูกพี่ต้องมากกว่า96,000ขอขั้นต่ำ 1,000 บาทเฮียริงโตเอาตู้เย็นลุยเลยเอาตู้เย็นใส่ล้อลุยเลยเข็นชนเลยเข็นชนเลยเฮีย 96,000 บาทสมเด็จวัดระฆัง100ปี555เฮียต่อมาแล้ว 100,000บาทที่เฮียสิงโตนี่ 100,000 บาทที่เฮียสิงโตแค่ไฟไหม้หางเอ้ยเหนื่อยเหลือเกินอ้าวพี่มาทีหลังนะครับอ้าวดูพระกันหน่อยเพิ่มเติมนะครับนี่คือเสียนโตเอวัดระฆังนะครับสภาพอยู่ในเกณฑ์สวยเลยนะครับอยู่ในเกณฑ์สวยเลยนี่พิมพ์นี่วัดระฆังเลยนะนี่นะครับพิมพ์นี่เป๊ะเลยนะวัดระฆังทั้งดุ้นเลยนะครับนี่พิมพ์นี่เป๊ะเลยนี่ด้านหลังนะครับมาด้านข้างนี่ด้านหลังนะครับชัดเจนนะนี่พระร้อยตาดูง่ายสบายตาราคาอยู่ที่พี่สภาพอย่างที่เห็นนะครับถือว่าโอเคแล้วนะครับอยู่ในเกณฑ์ดีแล้วนี่อยู่ในเกณฑ์ดีแล้วนะครับแชมป์กัน 200,000 กว่าเราไม่พูดกันแล้วกันเอาสภาพนี้ผมว่าไม่ขี้เหร่แล้วนะครับไม่ได้ขี้เหร่ครับกับเสียนโตเอพี่ว่าไง 100,000 บาทที่หิงต้นนับ1 100,000 บาทที่หิงต้นนับ2 102,000 บาทที่พี่พี่นี่ลูกค้าใหม่ป่ะวะโอ้โหมาเอี่ยมเลยนะโอ้โหตอนยินต้อนรับสู่ครอบครัวจันทรักษ์ศรีเขตครับพี่นะ 102,000 บาทเอาแล้วพี่เก๋ยังไงเฮียอิงโตว่าไงพี่เก๋อิงโตว่าไงเลยพี่เก๋จ๋าอิงโตจ๋าว่าไงจ๊ะ 12,000 บาทที่พี่นับ 1 ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะครับราคาแล้วแต่พวกพี่ก็แล้วกันเอาตามที่พี่สบายใจอ่ะแต่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าราคากลางเนี่ยแสนกว่าบาทอยู่แล้วนะครับพิมพ์นี้นะแสนกว่าบาทอยู่แล้วนะครับนี่มีตลับด้วย1ใบตลับนะจ๊ะและตลับปิดหลังด้วยนะครับดูองค์จริงกันหน่อยนี่สมบูรณ์เลยนะครับอยู่ในเกณฑ์ดีมากแต่ไม่ถึงกับแชมป์โลกแล้วกันใช้คำว่าแชมป์โลกไม่ได้นะครับนี่พร้อมตลับ1ใบนะครับโหดูตลับสมเด็จสิโอ้โหตลับ1ใบอลังการงานสร้างไม่พูดแล้วเหนื่อยนับอย่างเดียวเลยไม่ไหวจะเชียร์แล้วเหนื่อยแล้วเอาแล้วที่พี่สบายใจแล้วกัน 105,000 บาทที่สิงโตครับ 105,000 บาทที่สิงโตครับ
มาเพื่อพร้อมมันมาเพื่อพร้อมเจ็บเจ็บไม่มีร้องท้องไม่มีรับเพราะกูไม่ได้ทำ 150,000 บาทนับ150,000 บาทเหี่ยงโตนับ2 160,000 บาทที่พี่บีครับชัดๆเลยเอาชัดๆเลย 160,000 บาทที่พีๆนะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเหนื่อยเชียร์มากเลยมากเดี๋ยวต้องไปเชียร์รายการพี่เต๋าหนังเอาแบบให้มันหยดย้อยหยดติ่งเลยนะเอาเนี่ยอ่ะ100ปีกับ100ปี100ปีกับ100วันใครกับผมก็100ปีรูปไปไหนก่อนกันเนี่ยเออได้ราคาตลับไปแล้วตราคาพระยังไม่ไปไหน 160,000 บาทนับ2เป็นพระดีมีคุณค่าอย่างพี่มีเก็บไว้บูชานะครับเป็นพระหลักสากลนิยมของตลาดนะใครอยากจะแขวนเหรียญวัดระฆังองค์ละ20 30ล้าน100ล้านเราไม่มีกำลังนะครับเราก็หันมาเก็บนะครับ100ปีได้เพราะวัดระฆัง100ปีนะครับมวลสารเก่าเป็นพระผงสมเด็จวัดระฆังจำนวนมากทั้งบางขุนพรมวัดเกศชัยโยนะครับแล้วก็รวมถึงวัดระฆังผงนะครับตีนสิงเหปัทมังผมผงมากมายจากกีฬาอาจารย์รอบทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนะทั่วฟ้าเมืองไทยวัดระฆังนะครับพิธีพุทธาภิเษกยิ่งใหญ่อลังการเป็นประวัติศาสตร์ครับเสด็จพ่อรอเก้าในหลวงเป็นประธานพิธีด้วยนี่มันมีที่มาและที่ไปนะครับ160,000 บาทนับเฮียสิงโตพี่เก๋พี่ลีไม่มีใครให้ราคามากกว่า 160,000 บาทแล้วหรือไม่มีไหมเนาะดวงใจของฉันอยากให้ชมอยากให้เช้าผมต้องฮะอยากให้เช้าผมต้องติดต่อทางอยากเช่าเหรอทางไหน FC ครับเช่าอะไรครับลูกพี่ตอนนี้ประมูลอยู่ถ้าอยากเช่าแล้วพี่ถามหน้าไมค์เลยเดี๋ยวหยิบให้ดูขั้นเวลาไปก่อนกู 180,000 บาทพี่เฮียสิงโต 180,000 บาทพี่เฮียสิงโตนับ1 180,000 บาทพี่เฮียสิงโตนับ2โอ้โหเสียงระฆังดังดีดังคริ่งงิ่งงิ่งงิ่ง 180,000 บาทถ้าพี่พีๆและพี่หลายท่านไม่มีใครให้ราคามากกว่า 180,000 บาทแล้ว มีหรือไม่มีหรือไม่ 180,000 บาทยิ่งโต 110,000 บาทที่พี่พีๆเอ้ 110,000 บาทที่พี่พีพระสมเด็จร้อยปีระฆังเสียนโตพร้อมตลับหนาๆปิดหลัง1ใบ 110,000 บาทนับ1มีเงินที่เดินไม่เข้ามา 110,000 บาทนับ2ใช่ไหมครับแฟร์ก็เอ้ยว่าไงครับมีไหมครับมีไหมครับออดแอดออดแอดเฮียสิงโตว่าไงจ้า ต้องถามมือสองเพราะมือสองสู้มือหนึ่งอยู่นะต้องถามหน่อยถ้าแล้วถ้าอีกเนี่ย 110,000 บาทพี่พีพีเอ้ยยังไงกันยังไงกันจ้าถ้าไม่มีใครให้ราคามากกว่า 110,000 บาทแล้วขออนุญาต 111,000 บาทที่พี่เก๋ครับโอ้โหกว่าจะปิดอยู่แล้วรอดตายอย่างควายปิด 115,000 บาทอีกโต
101,000 บาทที่พี่ธนทรไม่ทันครับตอนนี้115,000 บาทที่เฮียสิงโตโอ้ยเหลาใจเหลือเกินนะเหลาใจเหลือเกินปักหมุดยังไงวะเนี่ยเฮียสิงโตครับ115,000 บาทนับ1 115,000 บาทอีกตัวนับ2เอาละมือ2มีหลายคนนะครับพี่เก๋พี่ธนทรพี่พีพีว่ายังไงครับมือ2มือ2มีใครเถียงเฮียสิงโตมั้ยในราคา 115,000 บาท มีเถียงมั้ยจ๊ะมีเถียงเฮียสิงโตมั้ยจ๊ะพี่เก๋พี่พีพีพี่ธนทรนะครับคือพูดทุกอย่างหมดแล้วพูดจนเหนื่อยแล้วรู้จะพูดอะไรแล้ว 116,000 บาทนะเอามาแล้ว 116,000 บาทเออ 116,000 บาทจัดไป นะ116,000 บาทแล้วจ้าเยอะถึงโตว่าไงพี่เก๋ว่าไงพี่พีพีว่าไง116,000 บาทนับ1หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทที่พี่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 อะไรนะธนทร116,000 บาทที่ธนทรนับ2โอ้ยโถหลุดเลยเอาใหม่116,000 บาทที่พี่ธนทรถ้ามือ2ไม่มีใครให้ราคามากกว่า 116,000 บาทแล้วมีไหมครับมีไหมครับไม่มีใครเถียงนะไม่มีใครเถียงแน่นะแน่ๆ นะจ๊ะเอาให้ดีพระแสงกบาทนะจ๊ะพระประปาแสงกบาทนะจ๊ะมีใครเถียงไหมจ๊ะถ้าไม่มีใครเถียงแล้วนะครับ117,000 บาทที่พี่เก๋ครับโอ้โหมีคนเถียงมีคนเถียงก็ไม่ได้ราคานี้ยอมไม่ได้ราคานี้ต้องจัดนะครับ ราคาแสนถูก ถูกแสนถูกนะครับ 117,000 บาทนับ1 117,000 บาทนับ2มีไหมครับพี่ธนทรพี่พีพีเฮียสิงโตพี่ธนทรกับพี่เก๋อ่ะตอนนี้มีมือหนึ่งมือสองมือสามแล้วเอามา 117,000 บาทมีไหมครับ 117,000 บาทมีไหมครับ 118,000 บาทอ่าแล้วมาแล้วมวยถูกคู่เลยแยบกันนะแยบกันทีครึ่งทีมวยถูกคู่เลย 118,000 บาทครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนับสองหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทมีใครเถียงไหมครับ มีใครเถียงไหมครับไอ้แซมพี่นาถอนนี่เป็นลูกค้าเก่าหรือเปล่าอะเมนแต่ไม่ผมไม่คุ้นชื่อเขา FC ใหม่ที่น่ารัก 101,000 บาทที่พี่เก๋ครับ เอาแล้วมีคนเถียงมีคนเถียงเคาะไปเลยตุ้มลงไปให้รู้เรื่องอะไรมีใครสู้ไม่สู้ไอ้ธีรพันธ์มีคนสู้แน่ผมเชื่อเอ้ยแซมกลมไม่ดีคุณแคปอ่ะคุณน่าอาจารย์แคป
แบบนี้ไม่หรอ119,000 บาทที่พี่เก๋นับ1ครับ119,000 บาทที่พี่เก๋นับ2ครับพี่เงียบไปแล้วพี่ธนทรว่ายังไงครับ119,000 บาทเดี๋ยวพี่ธนทรบอกว่าเดี๋ยวแหมเคาะทีละพันมันคันเหลือเกินเดี๋ยวตบ1ลงตบ1เนี่ยให้รู้เรื่องเลย119,000 บาทที่พี่เก๋ครับนับ2แล้วนะถ้าพี่ธนทรนะครับหรือพี่ท่านอื่นไม่มีใครให้ราคามากกว่า 119,000 บาทแล้วนะครับยังไงครับ 120,000 บาทครับ 120,000 บาทครับมาแล้วครับโอ้โหขายเก่งนะพี่ผมเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้มึงลงมาดูพระเต็มเลยไม่ซื้อกูบ้างเลยนะมันเป็นยังไงขัดใจอะไรหรือเปล่าจัดไปที่รักกอล์ฟฟันดะเฮงๆรวยๆนะ120,000 บาทครับ120,000 บาทครับเตรง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 120,000 บาทหนึ่งแสนสองหมื่นบาทที่พี่ธนาธรนับหนึ่งครับ120,000 บาทที่พี่ธนาธรนับสองครับ120,000 บาทมีใครเถียงไหมครับพี่เก๋ว่าไงเถียงไหมพี่เก๋จะเถียงไหมพี่ธนาธรสีรุ่งอ้าวไปไหนแล้วสีรุ่งนะครับพี่ธนาธรสีรุ่งนะครับ120,000 บาทหมดแล้ว120,000 บาทพี่เก๋เถียงไม่เถียงเถียงไม่เถียง120,000 บาทที่พี่ธนทรสีรุ่งนะครับถ้าไม่มีใครให้ราคามากกว่า 120,000 มีรับ21,000 บาท 21,000 บาทที่พี่เก๋ครับ 21,000 บาทนับ1 21,000 บาทนับ2อ่ะมาเร่งเลยเร่งเครื่องเลยเร่งเครื่องไปเลยนะพี่ธนทรว่ายังไงเถียงไม่เถียงเถียงไม่เถียงนะจิบกาแฟรอเลยงานนี้ต้องมีเถียงผมเชื่อว่างานนี้มีเถียงกันแน่121,000 บาทเถียงไม่เถียงเถียงไม่จ้าปักหมุดยังพี่เก๋พี่เก๋121,000พี่ธนทร20,000เอ้ย122,000บาท122,000บาทนับ1นับ2นะว่ากันไปเลยบาสู้อยู่2คนอยู่แล้วไวๆเลยไวๆเลยสู้อยู่2คนอยู่แล้วมีใครมาคนที่3หรือ4เข้ามาโลด122,000บาทที่พี่ธนทรพี่เก๋ว่าไงพี่เก๋ว่าไงให้ตัดสินใจนะครับผมเร่งเครื่องเลยแหละเร่งเครื่องเลยวัดหนังรออยู่เร่งเครื่องเลย 122,000 บาทที่พี่ธนทรสีรุ่งนะครับถ้าพี่เก๋เถียงไม่เถียงพี่เก๋เถียงไม่เถียง มีไหมพี่เก๋กำลังตุ๊กติ๊กตักตุ๊กติ๊กไงซื้อได้นะเชื่อดิซื้อได้ราคานี้สบายสบายซื้อได้12,000เอ้ย123,000บาทนับ1นับ2เลยอ่ะมา1 2 3นะครับ123,000นับ1นับ2เลยอ่ะพี่ธนาธรสีรุ่งว่าไงเถียงไม่เถียงโอ้โหเรื่องพันเดียวเนี่ยมันเสียได้นะไอ้พันเดียวมันเสียกันได้แต่เสียหน้ามันเสียกันยากไอ้พันเดียวมันเรื่องเล็กนะ 123,000 บาทพี่เก๋ครับพี่ธนทรสีรุ่งว่าไงครับเต็ง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 แล้วเอาแล้วนั่นไงมันต้องอย่างงั้น 125,000 บาทนี่บอกเลยพี่ธนทรบอกโหเคาะทีละพันคันเหลือเกินซัดไป 2,000 เลย120,500 บาทมันต้องอย่างนั้นมันต้องเรียกว่าทิ้ง
ยิงมัดตรงคุกขวาเข้าปลายคางพี่เก๋บอกไม่เป็นไรแค่คันๆนะนับ1นับ2พี่ 125,000 บาทพี่ธนาธร4ลุงพี่เก๋ว่าไงพี่เก๋ว่าไงเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วพี่เก๋เถียงไม่เถียงพี่เก๋เถียงไม่เถียง 125,000 บาทที่พี่ธนาธร4ลุงให้เวลาพี่เก๋ดูดิเถียงไม่เถียงเร็ว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 วัดหนังรอเราอยู่125,000บาทถ้าพี่เก๋ไม่เถียงไม่ยืดเยื้อไม่มีแล้วใช่ไหมโมปะปุงเปงนะถ้าไม่มีใครให้ราคามากกว่า125,000บาทกับสมเด็จนะครับวัดระฆังรุ่นอนุสรณ์100ปีพิมพ์นิยมเสียงโตเอนิยมสุดในรุ่นนี้แล้วไม่มีใครนิยมไปกว่านี้แล้วนะครับพระเอาเปล่าเล่นกันเป็นแสนนะพระเอาเล่นกันเป็นแสนแต่ตอนนี้ครับพระพร้อมตลับปิดหลังสวยๆ1ใบ 125,000 บาทถ้าไม่มีใครให้ราคาเมานี้แล้วขออนุญาตปิดครับ ปิดเลยนะพี่เก๋ไม่ทันพี่เก๋ไม่ทันแล้วลูกพี่พี่ธนทรสีรุ่งนะครับปิดไปในราคา 125,000 บาทนี่เป็นไงพี่เก๋มาปิดไม่ทันนะผมกดปิดไปแล้วลูกพี่นี่พี่ธนทรครับแคปกด1เลยครับลูกพี่นะแคปกด1เลยครับนี่แคปกด1เลยเดี๋ยวเรียกบัญชีสูงๆหน่อยนี่แคปกด1เลยครับพี่ธนทรสีรุ่งนะครับพี่เก๋ประธานอภัยครับลูกพี่ผมปิดไปแล้วนะครับพี่เก๋มา 126,000 บาทไม่ทันแล้วครับไม่ทันแล้วครับพี่ธนทรแคปกด1เรียบร้อยครับติดต่ออินบ็อกซ์แฟนเพจได้เลยนะครับลูกพี่ โหไปอ้าวรายการวันนี้ก่อนจะเข้ารายการสุดยอดวัดหนังหลวงปู่เอี่ยมเออข้าวตอกแตกเนื้อชินตะกัวนะครับสร้างในปีพุทธศักราช2436เป็นข้าวตอกแตกที่ทรงคุณค่าเป็นยอดนิยมของพระปิตานะข้าวตอกแตกเมืองไทยต้องวัดหนังเลยนะครับนี่อาจารย์ครับตรงนี้มีประวัติเป็นมาไงครับก่อนจะเข้าใหญ่ก็เขาบอกว่าตอนที่ขณะที่หลวงปู่ปลุกเสกเนี่ยเอาใส่ไว้ในบาตรแล้วมันเด้งแปะเสียงมันเข้าตอกแตกการเรียกเข้าตอกแตกนะครับเป็นรุ่นที่มากประสบการณ์แล้วก็มีน้อยหาพบยากเกเยอะอันนี้แท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะประมูลมาจากงานประกวดสามพันแต่ไม่ไปสนใจทุนไม่ต้องสนใจทุนนะไปดูรูปกันหน่อยนะครับคือต้องบอกว่าครับอาทิตย์นี้ไม่มีอะไรจะเสียหายไปมากกว่านี้แล้วล่ะไม่มีเสียหายมากกว่านี้แล้วเฝ้าลังผ้ามา40ปีไอ้คนที่เราพาไปรู้จักก็ไปแตกละงานปวดใจเฮ้ยอ้าวนี่นะครับเป็นปิดตาเข้าตอกแตกวัดหนังครับนี่พร้อมตลับเพชรนะครับ1ใบนะครับตลับเพชร1ใบนี่บอกเลยว่าพระนะครับเป็นพระที่หายากนะครับมีน้อยนะครับตัวแท้ตัวจริงมีน้อยมากนะครับพระองค์นี้นะครับอาจารย์ประมูลมาจากงานประกวดพระเครื่องจังหวัดนครปฐมนะครับหรืองานสามพานโรงเรียนในร้อยนั่นเองนะเป็นพระแท้ล้านตาแท้ล้านตันแท้นับหนึ่งนะครับแต่เป็นพระที่หายากนะครับหายากมีมูลค่าสูงนะครับสวยๆแชมป์แชมป์ว่านี่1ล้านบาทนะสวยๆแชมป์แชมป์คุยที่1ล้านบาทนะครับสภาพองค์นี้นะครับอยู่ในเกณฑ์ดีสมบูรณ์ดูง่ายนะครับทุกอย่างนะครับสมบูรณ์และดูง่ายเพราะขั้นต่ำ 5,000 บาท ไม่มีราคาเริ่มต้นใส่ไปก่อนนะนี่เขาขั้นต่ำ 5,000 บาทไม่มีราคาเริ่มต้นนะครับดูหลังเลยแต่ดูหลังแกะได้ลูกพี่ก่อนจะเริ่มนะเดี๋ยวแกะดูพายเรียบร้อยก็ได้แพทแซมพิมพ์ไปก่อนนะเดี๋ยวดูเลยนะลูกพี่แกะดูหลังได้ป้าป้าป้า
มาแล้วออฟเดอะวีคเอ้ยนะครับไม่สมบูรณ์ครับด้านหลังก็สมบูรณ์คือสไตล์พักเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับนี่เอ้ดูเลยครับความสมบูรณ์ของพักดูง่ายสบายตานะครับนี่เอ้ข้าวตอกแตกวัดหนังหลวงปู่เอี่ยมพระชุดยอดนิยมพระปิดตาพิมพ์เล็กนี่เข้าตอกแตกหลวงปู่เอี่ยมเล็กที่แพงที่สุดชุดนี้แพงสุดแล้วนะครับในบรรดาชุดเล็กอ่ะแพงสุดแล้วนะครับเข้าตอกแตกแพงที่สุดแล้ว มาจัดไปครับขอขั้นต่ำ 5,000 บาทราคาเริ่มต้นไม่ต้องไปมีมันขอไปเลยนะแต่ขอขั้นต่ำ 5,000 เดินไวๆหน่อยองค์นี้ราคาพระหลายแสนนะครับเดินไวๆหน่อยนะอ้าวราคาพระหลายแสนครับลูกพี่ลุยไปครับเริ่มเลยจ้ะเริ่มเลยจ้ะปิดตาข้าวตกแตกหลวงปู่เอี่ยม 50,000 บาทที่เฮียเดชครับผมนี่ 50,000 บาทที่เฮียเดชครับกิมเล้ง 50,000 บาทไม่ทันครับไม่ทันครับอากิมเล้งขอขั้นต่ำ 5,000 บาทลูกพี่พระหลักหลายแสนต้องเอาตามนั้นเลยนะเลยเราไม่มียืดเยื้อเคาะกันตุ้มต่ำตุ้มต่ำไปเลยนะครับพี่เก๋ 200,000 บาทที่พี่เก๋ครับมันต้องอย่างนั้นครับมันต้องอย่างนั้นครับพี่ลีพี่ลีโอไม่ทันนะครับพี่ณนั้นอะไรเนี่ยณณรุตไม่ทันนะครับ 100,000 บาท 200,000 บาทที่พี่เก๋ครับตอนนี้นะ 200,000 บาทที่พี่เก๋ตอนนี้ครับ 80,000 บาทพี่ชัยวัฒน์ไม่ทันครับพระอย่างนี้มันหลายแสนลูกพี่หลายแสนเท่านั้นนะมันต้องอยู่ในเกณฑ์หลายแสนเท่านั้นนี่ชุดเล็กที่แพงที่สุดของปิดตาชุดเล็กต้องเป็นข้าวตอกแตกวัดหนังนะ 200,000 บาทที่พี่เก๋ครับผมเชื่อว่ายังมีคนดีเลย์อยู่นะผมจะรอนะครับผมจะรอราคาประมูลไม่ต้องพูดกันครับคนเรื่องนะครับห่างไกลฟากฟ้าปานุภูมินะครับ 200,000 บาทครับที่พี่เก๋ครับมีไม่จ้าใครมีไม่จ้า 200,000 บาทที่พี่เก๋ครับนับ1 นี่คือพระปิดตานะครับข้าวตอกแตกหลวงปู่เอี่ยมแห่งวัดหนังนะครับปิดตาข้าวตอกแตกหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะเป็นพระยอดนิยมนะครับเป็นพระยอดนิยมหายากนะครับหายากเป็นชุดเล็กที่มีคุณค่าที่สุดแล้วครับปิดตาข้าวตอกแตกหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับเป็นเกจิคณาจารย์รูปหนึ่งนะครับในสมัยก่อนนะครับสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5นะครับท่านได้มีความเคารพนับถือหลวงปู่เอี่ยมเป็นอย่างมากนะครับขณะท่านเดินประพาสยุโรปนะครับยังไปกราบขอพรหลวงปู่เอี่ยมก่อนด้วยนะครับทั้งยังให้หลวงปู่เอี่ยมนะครับคอยทำนายทายทักดูฤกษ์ดูยามดูดวงชะตาให้ท่านด้วยนะครับว่าจะพบเจอกับอะไรบ้างหลวงปู่เอี่ยมก็จะบอกทุกอย่างครับวิธีการแก้วิธีการหลบฟ้าฝนอากาศวิธีการหลบคลื่นลมทะเลรวมถึงให้พระคาถาครับมงกุฎพระพุทธเจ้าเพื่อไปสู้กับมารพยศนะเป็นยังไง300,000 บาทครับที่พี่นี่เนี่ยต้องเคาะกันอย่างนั้นเลยให้ได้เสียนะครับพระอย่างนี้มันหลายแสนเยอะครับลูกพี่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับเป็นพระองค์เล็กรุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้ที่เป็นที่ใฝ่ฝันนะครับของบรรดาเราเซียนพระมากมายในวงการนะบางองค์บางท่านไม่เข้าใจนะครับยังแขวนพระที่อีกแบบหนึ่งแล้วกันไม่พูดแล้วกันนะไม่เข้าใจเข้าใจไม่ตรงกันนะอันนี้แท้ดูง่ายแท้นับหนึ่งแท้สบายตา 300,000 บาทที่พี่ลีนับ2ครับนี่ชัดชัดง่ายง่ายสบายสบายสองแสนหนึ่งหมื่นบาทใครเอ่ยพี่เบนซ์ไม่ทันแล้วครับลูกพี่ตอนนี้ครับ300,000 บาทที่พี่ลีวิชานนี่เขาเรียกขอแบบเอา
ขอแบบสู้ขอจริงจังขอแบบกูจะได้กูอยากได้นะเอออาจารย์ประมูลมาเกินวันนี้เยอะนะครับผมบอกเลยประมูลมาเกินครับประมูลกว่ามาเกินที่ราคาที่พิลีให้แต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับมันไม่ใช่เรื่องของคำว่าขาดทุนหรือกำไรนะมันเรื่องอยู่ที่ว่าใจใครใจใครแลกใจใครมันเท่านั้นเอง 300,000 บาทที่พิลีมีใครเถียงพิลีมั้ยมีใคร 300,001 มั้ยมีใคร 302 มั้ยมีใคร 305 มั้ยนี่นี่ขอพี่ลีขอเอานะขอจริงจังนะไม่เล่นๆนะขอจริงจังนะ 310,000 บาทที่เฮียคุ้ง 3,000 นี่มันต้องอย่างงั้นโอ้ราคานี้มันแบบขนมกรุบขนมกรุบนะครับ 310,000 บาทที่เฮียคุ้ง 3,000 ครับนี่เป็นไงเฮียคุ้ง 3,000 ชื่อนี้ปัจจุบันไม่มีใครไม่รู้จักเออเฮียคุ้ง 3,000 ชื่อนี้ปัจจุบันไม่มีใครไม่รู้จักต้องรู้จักเฮียคุ้ง 3,000 พี่ลีสู้ๆนะครับอย่าไปสนใจเฮียคุ้งพี่ลีสู้ไปเลยนะนี่มาแล้วรู้เรื่องกันแล้วงานนี้ 315,000 บาทครับที่พี่เก๋นี่เป็นไงให้รู้จักพี่เก๋ดีกว่านี้หน่อยเท่315,000 บาทที่พี่เก๋เป็นไงรักมากเคาะมากรักน้อยเคาะน้อยรักบ่อยๆเคาะนานๆแน่แต่บอกเลยราคาที่จะมูลมาห่างเยอะนะห่างเยอะไม่รู้แหละงานเนี้ยมันไม่มีอะไรจะต้องแลกแล้วใจแลกใจเท่านั้นพอรู้เรื่องมันมีแค่ใจแลกกับหัวใจครับลูกพี่ไม่มีงานอื่นไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดที่ใหญ่กว่าหัวใจเรา 30,000 30,000 ไม่มี 315,000 บาทนับ1ราคานี้บอกเลยไม่แพงด้วยนี่จ๊ะบอกเลยไม่แพงด้วย315,000 บาทนับ2 350,000 บาทต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้น350,000 บาทนี่ 350,000 บาทระดับข้าวตอกแตกเบอร์1ประเทศไทยหลุงเอี่ยมวัดหนังนี่ 350,000 บาทที่พี่ลีวิชานเป็นไง นี่พี่ลีบอกว่าเฮียคุ้ง 3,000 ต้องรู้จักพี่ลีวิชานให้ดีกว่านี้หน่อย เป็นไงพี่เก๋บอกว่าเฮ้ยไม่ได้หรอกงานนี้ผมก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันถึงจะเป็นเฮียคุ้ง 3,000 ผมก็เฮียเก๋นครปฐมนะครับ355,000 บาทที่เฮียคุ้ง 3,000 ครับผมนี่นี่เฮียคุ้งต่ำทีละ 5,000 5,000 นี่เคาะไม่ใช่ไม่สู้นะครับนี่เคาะสู้นะครับเคาะสู้นะขอสู้นะไม่ใช่ขอแบบล่องลอยนะครับขอสู้นะครับนี่เฮียคุ้ง 3,000 บอกเอาไป 355,000 บาทโตเป็นไงนี่หัวใจใหญ่กว่าตับเราเป็นยังไงผมเชื่อว่าพี่ๆที่อยู่กับพวกเราก็เป็นอย่างนั้นนะแต่ตอนนี้ตับหายไปครึ่งอยู่แล้ว 355,000 บาทนับ355,000 บาทนับ2นี่วัดกันไปเลยมันจะต้องวัดกันงานนี้ระหว่างพี่เก๋นครปฐมเฮียคุ้ง 3,000 พี่ลีก็อยู่ 3,000 ไม่เหรอวะใช่โอ้โหนี่มันแก๊ง 3,000 อะพี่เก๋เนี่ยก็อยู่แถว 3,000 บอกวะนครปฐมหรือ 3,000 นครปฐมมึงดูที่อยู่แกดิยังดูไหมครับมึงดูเครื่องนี้ดิกูอยากรู้พี่เก๋อยู่ไหนวะอะงวดดูเลยนี่ดูดินี่เครื่องนี้ดูพี่เก๋นี่ที่อยู่แกอยู่ที่ไหนวะวุ้นเนี่ยแล้วคอมถมล้วนๆ 306,000 ที่พี่เก๋ครับ 307,000 ที่พี่ลีชานครับโอ้โหนี่นครถมเจอแล้วมั้งกูว่าฮะนครถมเจอหมดเลยมั้งเนี่ย ดูนี่ที่อยู่ไหนนะ 307,000 ครับที่พี่ลีชานนี่เฮียคุ้ง 3,000 ต้องจำชื่อนี้ไว้
ผมลีผมลีวิชาญครับนี่ได้พี่เฮียพี่เก๋อยู่ที่ไหนพี่เก๋อยู่ไหนนี่ตัวว่านครถมหมดอ่ะสามคนเนี่ยตัวว่านครถมหมดอ่ะนะ307นับ1นับ2อ่ะนับไปเลย307นับ1นับ2นับไปเลยนี่นับไปเลยนับ1นับ2ไปเลยครับอะไรหัวมากอยู่เนี่ยฮะเราก็แหงหัวมากอยู่ไหนอยู่ไหนคงคาบางกอกอ่ะ2 2นครถมเจอ1บางกอกเข้าไปแล้ว307พี่ลีนำอยู่พี่เก๋ว่าไงเฮียคุ้ง3,000ว่าไงโอ้โหชื่อเฮียเนี่ยมันโด่งดังในโลกออนไลน์โลกโซเชียลไม่มีใครไม่รู้จักเฮียคุ้ง3,000เวลานี้ไปที่ไหนก็รู้จักหมดนะครับไปที่ไหนใครรู้จักเฮียคุ้ง3,000ไปทุกที่รู้จักหมดทุกเพจต้องรู้จักเฮียนะทุกเพจต้องรู้จักเฮีย307เฮียคุ้งพี่เก๋ว่าไงบางกอกนครปฐม3,000ลุยกันไปนะ3,775,000 บาทนี่ตายกูตายก่อนหมดแรงเสียงหมดแล้วเกิน3,775,000 บาทนี่เฮียคุ้งหนังไทยบอกรู้จักเฮียให้ดีกว่านี้หน่อยโตนี่มันราคาแบบหนมหนมเฮียยอมได้ไงเออชุดเล็กที่แพงที่สุดก็นี่แหละจ้ะปิดตาก็ตกแตกหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเป็นไงนี่ตอนหลวงปู่ปลุกเสกเนี่ยใส่ในบาตรตอนปลุกเสกเนี่ยนะมันมีเสียงดังตุ้งติ้งตุ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 ้งนะเขาเลยคิดว่าโหเหมือนข้าวตอกแตกโดนความร้อนเขาเลยตั้งชื่อว่าปิดตาข้าวตอกแตกเป็นเนื้อตะกั่วทำชาตะกั่วน้ำนมนะครับไม่ใช่เนื้อตะกั่วแบบที่ต้องไปหามาตามตลาดต้องไปหาในป่าได้ตะกั่วมาหลอมนะครับเล่นแร่แปรธาตุมวลสารเสร็จมาเทเป็นมะปิดตาจึงทำได้ขนาดเล็กเพราะตะกั่วมันหายากเออไม่ใช่ตะกั่วตามตลาดนัดนี่ตะกั่วตกปลาไม่ใช่ตะกั่วอ้วนนะอันนี้เรื่องตะกั่วน้ำนมตะกั่วทำชาต้องใช้สายเวทเวทมนต์คาถาไปเอามาจากในป่า 375,000 บาทนับ1นับ2เอาแล้วรู้กัน 375,000 บาทที่เฮียคุ้ง 3,000 เนี่ยพี่ลีว่าไงพี่เก๋ว่าไงเป็นไง309นี่เฮียคุ้งต้องรู้จักพี่ลี 3,000 ให้ดีกว่านี้หน่อย 309เออนี่โอ้โหมะพร้าวก็อร่อยกล้วยก็อร่อยเคาะมันด้วยใจถึงพึ่งได้เนี่ย 309เออให้รู้กันจักกันไปหน่อยนะเขาเรียกว่าชุดยอดนิยมนี่ใครเห็นนี่พลาดไม่ได้ไปเดินหาไม่เจอแล้วกันเออไปประมูลดูในเพจต่างๆมันประมูลกันบ้างไหมพระแบบนี้ไม่มีมันหายากมันหายากจริงๆนะรับยอมรับแบบไม่หน้าไม่อายเลยนะถ้าเล่นมาเนี่ยกูโดนเกมมาประมาณ10องค์นะตั้งแต่80,000, 100,000, 200,000, 300,000, 400,000แล้วเกมหมดแม่งคือวันหนีไปเล่นคุกลักเขาจะมีคุกลักด้วยนะมีคุกลักคุกลักซื้อ500,000ปรากฏว่าส่งไปติดรางวัลก็ออกไปเซิร์ฟเกเฮ้ยเลิกไปประมูลงานนี่เพราะรู้ว่าของพี่ป้อมไงพี่ป้อมเล่นสายนี้อยู่พี่ป้อมบอกโอ้โหด้วยใจเลยนะเกรงใจเฮียหมึกได้ถอดออกมาคือพี่ป้อมเนี่ยใส่ไว้ในคอตลอดใช่แล้วเกรงใจเป็นนักบุญพระอาจารย์ท้องงานประกวดไม่ของไปช่วยประมูลเลยถอดจากคอเนี่ยให้เลยองค์นี้ติดตัวมาเป็น20 ปีนี่โอ้โหไม่เจ๋งจริงไม่แจ๋วจริงไม่แขวนติดตัวนะครับเสียงใหญ่นี่309นับ1นับ2มาดิมา309แล้ว1นับ2อันนี้ตัวจริงกระทิงแดงนะเนี่ยดวงเนี่ยดวงมันเห็นว่าขาดทุนมันแช่งให้เขานับแล้วเนี่ยอ้าวนับนับแม่ลูกไอ้ลูกนรกนี่แม่กูขาดทุนอยู่มันบอกนับนับเออ309 309พี่เก๋เฮียคุ้ง 3,000 เอาแล้วต่อไปนี้โลกจะบันทึกจารึกไว้ว่าพี่ลีวิชาญชนะประมูลเฮียคุ้ง 395,000 บาทนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงเฮียคุ้งเลยให้เลยนะบุคคล2ท่านเนี่ยอยู่กล้ารับประกันมึงเลยนะโตเอาอีก2ปีเนี่ยเราเด่น
โอ้โหไม่เด็ดไหวเลยไม่แล้วบอกได้เลยนะว่าบุคคลสองท่านเนี่ยเล่นถูกทางด้วยไม่มีเจ๊งไม่มีเจ๊งมีบวกมากบวกน้อยเพราะเขาเล่นพระหัวหัวแล้วเล่นพระดีด้วยใจถึงเล่นหัวซื้อแพงชาวบ้านช่างมันแต่ซื้อสวยยืนได้รอได้โอ้โหเรียกว่าซื้อแพงไม่ได้คุ้มกำไรเป็นกี่ชิ้นละเฮียคงขายกำไรเลยคงบอกเฮียคงซื้อมา3เดือนกำไรไปเป็นล้านไม่รู้แต่ชิ้น2ชิ้นกำไรแสนต้องแสนหินละพระเนี่ยขอให้หลวงพระแท้อย่างเดียวนะครับอย่าไปกลัวแพงให้หลบเลี่ยงพระเกย์อย่างเดียวหนึ่งแท้สองเดิมสามสวยใส่แม่งไปเลยมันไม่มีเพิ่มแล้วมันมีแต่หายไปใช่เพราะคนมีบางคนเขามีตังค์เขาเก็บยาวไม่สนใจลูกหลานเลยพระเนี่ยมันมีจำนวนจำกัดตกน้ำหายไฟไม่เท่าไหร่คนเล่นเพิ่มทุกวันใช่วันนี้มาหน้าร้าน 6-7 คนกูไม่รู้จักเลยมาขอซื้อผ้ากูเลยใช่ป่ะล่ะสี่แสนบาทพี่ลีนี่เป็นไงแล้วพี่ลีบอกนี่พี่ลีบอก 400,000 ครับเฮียคุ้ง 3,000 นี่ 400,000 บาทนับ1นับ2ไปเลยก็น่าจะมีพี่ลีกับเฮียคุ้งพี่ลีเนี่ยเดือนนี้ซื้อไปไม่ถึง 3 ล้านเห็นนะซื้อเราคนเดียวนะครับคนอื่นไม่รู้นะไม่รู้ไม่รู้ข้าจะไปซื้อที่อื่นรวมๆแต่พี่ลีเนี่ยสวัสดีครับเจ้าสวนน้อยแต่ถ้าเก็บตอนเก็บน้ำคำเก็บไปชุดแรกนี่ก็กำไรบุทินเยอะละไม่รู้อ่ะงั้นเล่นไปอ่ะเล่นตีคู่กับพี่ปฏิมาเลยพี่ปฏิที่เขาหลุดโลกไปแล้วเราไม่จะไปนับเขาละเขาลอยตัวมานานแล้วทุกวันนี้ขายออกมาแล้วเธอบอกลูกเลิศเธอเลยอ่ะ 450,000 บาทที่คุ้ง 3,000 เลยนะเฮียคงบอกไม่ได้โอ้โหนี่มันพากันเล่น 6-7 แสนยอมได้ไงเฮียกล้วยเฮียกล้วยเขาช่วยดูให้ครับช่วยดูให้ช่วยดูให้เฮียคง 3,450,000 อ่ะผมนับ1นับ2รอเลยผมเชื่อว่าเดี๋ยวพี่ลีทิ้มมาแน่นอนอ่ะผมเชื่อพี่ลีทิ้มมาแน่นอนเอารอเลยรอพี่ลีดูดิพี่ลีจะทิ้มมาเท่าไหร่เอ้ยพักกินน้ำแป๊บเจ็บคอข้าวเย็นยังไม่ได้กินนะข้าวเย็นยังไม่ได้กินใช่ไม่กินข้าวเย็นเลยเนี่ยขึ้นมาเอามูลพักก่อนเกรงใจพี่เดี๋ยวจะรอนานนะอ้าว 450,000 บาทที่เฮียคุ้ง 3,000 ถ้าไม่มีแต่เชื่อว่ามีมาแล้วมาแล้วไง 400,000 เป็นไงแล้วโอ้ 400,000 แล้วจ้าพี่ลีวิชาเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วโอ้ย 3,000 สู้กัน 3,000 สู้กันเอ้บอกแล้วไว้ระหว่างมะพร้าวกับไส้เดือนใครแรงกว่ากันฮะอ่ะตอนนี้นะครับเฮียคุ้งนะครับเคาะมาแล้วพี่ลีแล้วนะครับ 400,000 แล้วนับ1นับ2รอเลยนะครับเฮียคุ้งว่าไงแม่ปู่เอี่ยมวัดหนังขอบคุณมากที่ถามขอบคุณมาก 410,000 บาทเฮียคุ้ง 3,000 น่าชวนไปเที่ยวจันทบุรีทั้งคู่เลยต้องไปดิไม่ไปได้ไงอ่ะมีที่พักให้มีอาหารการกินให้พร้อมเลยนะครับพี่ลีวิชาญกับเฮียคุ้งคุ้ง 3,000 ไปดูงานเดี๋ยวผมพาเดินข้างในงานเดินแบบ VIP ซุปเปอร์ดูเลยพักแท้เป็นไงหัวชมเลยเออพักแท้เป็นยังไงเขาติดรางวัลกันยังไงอะไรไงเนี่ยต้องเข้าให้ลึกเลยเพราะว่า2คนเนี่ยใช้เงินหลายสิบล้านสู้อ่ะชั่วโมงนี้วัดเปิดสองคนร่วมร้อยอ่ะเพราะฉะนั้นต้องเข้าสู่ความเป็นจริงให้เล่นสากลนิยมหลักไปเลยอย่าไปเดินสปะปะเอาสี่เฮ้ย 450,000 บาทนี่จะคุ้มบอกเฮ้ย 450,000 บาทแล้วโอ้เดินไปหน่อยเอ้ยโตสำหรับยุ้ยเนี่ยเอาเข้าเอวไปเลยเจ๊ยุ้ยเนี่ยเอาเข้าเอวไปเลยสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้าไปก่อนนะเดี๋ยวไปเปิดโรงแรมแถวอะไรวะหาดเจ้าหลาวอ่ะนะคือเราเนี่ยถ้าจะยุ้ยไปก่อนนะเราเปิดหาดเจ้าหลาวนอนริมทะเลแล้วจับจะยุ้ยโยนทะเลไปเลยเดี๋ยวดูแลกันที่เลยสำหรับสามสี่ท่านเนี่ยนะสี่แสนห้าบาทนับหนึ่งนับสองเฮ้ยจริงๆราคาสมควรแล้วเป็นผ้าองค์แรกที่ประมูลมาแล้วกำไรนะผมประมูลมา 400,000 นี่แต่วันนั้น 400,000 กูขอเขานะไม่จะมีคนจะขยับขึ้นอีกใช่พอจะมั้งเออ
450,000 บาทที่เฮียคุ้ง 3,000 ถ้าไม่มีใครให้ราคามากกว่าเฮียคุ้ง 3,000 แล้วเตง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 อันนี้บอกตรงๆนะอาจารย์กำไร 50,000 ชัดเจนแต่ก็มีกำไรเป็นอะไรไปไม่ถึง 150,000 นะถึง 460,000 บาทนี่ 460,000 บาทที่พี่ลีคืออาจารย์ต้องทำใจอย่างนึงว่าพระเนี่ยเนี่ยอย่าปิดตาเขาตกแตกเนี่ยมันเป็นพระหลักยอดนิยมและหาแท้มันยากไม่ใช่ต้องไม่บอกเขาแล้วว่าหลงไอ้พระแจ๋วขาดทุนเท่าไหร่อ๋อได้ขาดทุนไปมัน40,000 40,000ของมึงกูซื้อมา 180,000 แสนได้เลยนะ 180,000 อ๋อเขาแจกขาดทุนไปซื้อมา 180,000 ของมึงเท่าไหร่นะ 90,000 ใช่ครับ90,000 อ๋อ 90,000 กว่าอ๋อยังไม่กำไรเลยนะเนี่ยขาดทุนติดลบอยู่อันนี้ติดลบอยู่แต่พ่อแจกต้องจำยอมเพราะอะไรพูดกับกูแล้วอ่ะกูอย่ากูแล้วกูจะอยู่นี่พ่อไม่ไหวแล้วมั้งไปโถ่พี่ยังไม่รอดเลยติดลบอยู่หน่อยนึง 460,000 นับ1นับ2อ่ะเออว่ะจริงว่ะตรงนู้นขาดทุนเกือบแสนเว้ยเออใจอ้าวจัดไป460,000ที่พี่ลีเฮียคุ้งว่าไงมีหมัดน็อกมาเลยไหมหรือหมัดอะไรหมัดฮุกหมัดซ้ายหมัดแยบตีลังคาตะแคงอะไรว่าไปเฮ้โถตีคุ้ง3,000นี่ธรรมดาแกยังไงตะกุดปุเอี่ยมตะประมูลตั้ง9ล้านกว่าถ้าปิดตาว่าหนังราคาแค่นี้หนมหนมโอ้ทุกอย่างอะเวลาเยียวยาได้หมดยืนระยะกันไปปีต่อปีเดือนต่อเดือนรับรองว่าเมื่อผมกับกูก็ต้องไปขอซื้อเขาสองคนจะเหลือเหรอลูกพี่ถ้ามีการตลาดก็ต้องไปร้องขอเขาแหละแล้วก็ไปบวกให้เขาผมเสริมให้อย่างนึงนะเขาตอกแตกที่หายากนะครับเพราะทำแค่บาทเดียวบาทเดียวคือ1บาทอะใส่1บาทนะครับจำนวนกี่องค์พี่ก็ลองประเมินกันดูนะครับทำหนึ่งบาททำได้แค่บาทเดียวเพราะตะกั่วที่ท่านไปหามาจากในป่ามันมีน้อยใช่เราก็มันเป็นภาพที่ว่าทำง่ายสุดง่ายหล่นหายง่ายและสูญหายง่ายของเอเชียเนี่ยองค์ล้านก็ไม่ขายเอเชียมีหลายองค์นะองค์ล้านแต่แม็กซ์ซื้อสมัยก่อนมัน 8,000 หมื่นมาเล่นมาก่อนเขาไงนี่มันมีน้อยบอกเลยว่ามีน้อยมากตกน้ำสูญหายใช้ซื้อแต่องค์ห้าองค์หมื่นแต่ซื้อที่ไรแม็กเกมทีซื้อยังกลัวแต่นี้ตอนนี้กระจายเลยไอ้ที่ได้แท้นี่อะไรรู้ไหมหลวงพ่อผลพ่อคุณผลได้ลูกศิษย์ไอ้หว่าเนี่ยผมบอกพี่ตรงนะราคาเนี้ย 400,000 กว่าบาทเนี่ยมันเป็นราคาหัวบันเย็นเนื้อผงจริงเนี่ยราคาเนื้อผงหัวบันเย็นเลยนะเฮ้แต่นี่ตะกัวยอดนิยมเขาตกแตกถ้ามีใครให้ราคามากกว่า 460,000 บาทแล้วมีไหมจุ๊กครูเฮียคุ้งหายไปแล้วนับสามติดไปเลยนี่เอาพี่ลีได้ไปพี่ลีได้ไปโอ้เอาง่ายๆนะปิดตาวัดหนังสำนึกในองค์สี่ห้าล้านไปแล้วแล้วพวกนี้จะไปไหนอ่ะผิดจากสำนึกก็มาเป็นตรงนี้ละใช่ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วเขื่อนไม่ต้องไปถามถึงแล้วเขื่อนดำมากเอาไปล้านสองล้านจะขายเปล่าเพราะหนังแพงทุกอย่างอ่ะชั่วโมงนี้โดยเฉพาะเหรียญนี่ไม่ต้องไปพูดถึงเลยนะปีเสียแคปไปโลดหัวใจใหญ่กว่าตับเว้ยสี่แสนหกหมื่นบาทที่พี่ลีวิชาญครับขอบคุณเฮียคุ้งด้วยนะครับมาสร้างสีสันผมทำใจไว้แต่ต้นแล้วไงกูจะเข้าเลือดให้รอดเว้ยนี่เรียบร้อยใจกล้าใจกล้าให้โต๋งเอามาเล่นเลยนะเอาเล่นเลยโอ้ยยังไม่วันไหวไม่วันมามากทีหลังบางทีก็ถามความสมัครใจมันก็ได้ แม่ชั่วโมงนี้เย็บไม่ถูกแล้วเนี่ย แผลเกินแผลน้องแผลน้องเอกคนเดียวกูก็หลอนแล้วเนี่ยแผลน้องเอกคนเดียวก็หลอนเฮ้ยหมดยังวะไอ้แรมเหลืออะไรอยู่เนี่ยไม่มีนะกูใจไม่ต้องมาหมุนแล้วเข้าสู่ระบบปกติเออทุกพี่กูใจเก็บไว้แล้วอาทิตย์หน้าแล้วกันนะกูใจอะไรวะรอกูใจไอ้แจมมันลงไปด้วยเดี๋ยวเอาไปนี่นะเอาไปอีกรายการนึงเดี๋ยวไปกินข้าวไม่นวัดเขาจะไลฟ์อย่างใกล้แล้วเฮ้ยเขาไลฟ์ไปแล้วไหมเหรอเฮ้ยไลฟ์ตอนไหนเราไลฟ์ก่อนมันเนี่ยอ๋อรอเมื่อวานมาไลฟ์ทุ่มๆนะครับสวัสดีครับอาจารย์ FC ตลอดการขออนุญาตเชฟแพทย์ดีๆให้ลุงตุ้มเล่นยินดีครับลุงพี่ยินดีครับอ่ะเข้าสู่โหมดปกติกันสักแป๊บนึงแล้วกันนะครับพักให้ผมหายใจนิดนึงจะตาย
นะเดี๋ยวเจอเฮียเสียงเฮียก็บอกว่าเฮ้ยตกลงแล้วเบาหน่อยดิว่าพูดอะไรเสียงดังวะเฮ้ยมันไอ้เฮียเลยผมพูดว่าเฮียมันไม่มันอารมณ์มันไม่ได้มันต้องเสียงดังเออเสียงเบาไม่มันนะอ่ะเฮ้ยเหนื่อยนะครับก็ว่ากันไปครับสนทนาเราทุกวันพฤหัสนะก็จะมีรายการประมูลสัก 4-5 รายการอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อความบันเทิงจะได้รู้การเคลื่อนไหวความต้องการของตลาดนะครับพระบางอย่างก็วันนี้ก็ถั่วไปนั่นราคามีหลักหมื่นมีใช่ไหมมีหลักหมื่นหลักหมื่นมีหลักอะไรมีนะครับก็ถือว่าสนุกสนุกแล้วกันนะพี่เก๋บอกขอชมโซทอนเซมาอ่ะสำหรับพี่เก๋นี่ผมจะพิเศษให้พี่เลยนี่อ่ะนี่โซทอนเซมาสวยลูกพี่ไม่สวยเอามาเพี้ยงหูผมได้5จุดนิยมสุดนะเครื่องแซมเลยเครื่องผมก็ได้แต่ผมเก็บผมไม่คืนนะเออแต่เฟี้ยงหูผมได้นี่อ่ะนี่วันนี้ผมต้องให้พี่เก๋แบบพิเศษเลยอ่ะนี่อันเนี้ยพี่ไปตามดูได้นะครับแพงคนอื่นอะขายแพงแต่ผมจะขายพี่ถูกให้ดีนี่เสาเสาที่นี้ไม่ต้องมานะไปกำแพงเฮ้ยวันอาทิตย์มาได้วันอาทิตย์อบรมแต่วันเสาไปกำแพงถูกไหมถูกจ้ะไปแต่สุกไหลเสร็จก็ไปแล้วเออใช่เฮ้ยห้าจุดพี่เก๋นิยมสวยใช่ครับในครุ้งเฮลีเขาอยู่สัมพันธ์ครับเออนั่นแหละโหคุยถูกคอยสองคนเนี้ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องเลยเลยจ้าสวยลูกพี่เนื้อเงินต้องนิยมบ้านในคุ้งเราไปแล้วแต่บ้านพี่ลีไม่ได้ไปเออบ้านในคุ้งผมเดินหลงอะนี่ใหญ่อะไรขนาดนั้นเดินหลงแปดไร่ติดแม่น้ำอะไรพี่แก่อ่ะพี่แก่ผมไปอยู่45,000แต่สำหรับพี่วันนี้เอา40,000อ่ะนี่40,000ลูกพี่นะนี่จงพอแช่มอ่ะนี่จ้ะพอแช่มอะไรทองปิดปี๊ดนะครับสวยมากองค์นี้อ่ะนี่ถึงถึงพันนาสวยโคตรเต็มฟอร์มลูกพี่ไม่มีโหไม่ผ่านมือใช้ใดแล้วกันไม่ได้ใช้พระไม่ได้ใช้เลยดูที่เล็บที่คมกิ๊บครับเห็นไหมดูเล็บดิเนี่ยเนี่ยคมกิ๊บนะครับเล็บขึ้นเลยนี่เล็บขึ้นเลยนี่พอแช่มครับตากล้องเขาเรียกว่าเหรียญพัดพุทธานนะครับไม่ใช่เหรียญกงจักรนะเขาเรียกว่าเหรียญพัดพุทธานหรือพี่เก๋ได้เท่าไหร่พี่เก๋ว่ามาวันนี้ผมถูกใจพี่มันเลื่อนนะพี่เก๋ได้อะไรพี่เก๋ต่อมาแล้วกันถ้ามีกำไรผมขายขาดทุนหน่อยก็จะขายด้วยอ่ะเออมาให้รู้เรื่องกันไป นี่สวัสดีครับเฮียคุ้งนะพี่ลีบอกเนี่ยใช่เลยสองคนนี้อยู่ด้วยกันแล้วรู้เรื่อง บันเทิงเลยนะหัวใจใหญ่ครับน่ารักเฮียคุ้งก็เป็นคนผู้ใหญ่ที่น่ารักนะครับพี่พี่ลีก็โอ้โหเป็นพี่ที่น่ารักพี่สุทัศน์บอกว่าแชมป์เท่าไหร่แสนสี่จ้าลูกพี่38ปีจบไปเลยคุณตัดสินใจให้เลยถูกนี่เพราะรถมึง2,000มันก็ให้แล้วล่ะจัดไปดิลูกพี่ถูกนี่ปิดให้อยู่แล้วนี่เมื่อก่อนพี่โทนประมูลล่าสุดเลยไม่กี่วันเนี่ย78,000เฮ้ยอย่าไปสู้เขาที่เขาเพจใหญ่ก็ผมขาย 38,000 ผมมีอารมณ์ขายแค่นี้พลังกรเขาเยอะเราใช้แซมคนเดียวเขามีพนักงานเป็นร้อยรายจ่ายเขาสูงไอ้แซมนี่เราเลี้ยงแต่ข้าวอยู่นะฮะเลี้ยงแต่ข้าวมันเพราะมันไม่ได้ให้เอาคนเดียวเอาเราทองไอ้เนี่ยครับยังพี่เจ๋ครับยังเพจใหญ่แล้วว่าเขาไม่ได้ถูกแฟนขอให้เขาขายมาแทนเดี๋ยวพูดถึงว่าราคาประมูลงานสนุกไงฮะเออนี่จัดไปแคปยังวะพี่เก๋แคปเร็วเมื่อยเอ้าจัดไปโถลุยหมดอ่ะวันนี้มานี่นี่มานี่พระแก้วหรือว่าแช่มวัดสวนมาละ62,000เฮ้ยฮะถามจริงจริงเหรอตาคุณนึกเอาอู้ตาย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 ใจเย็นใจเย็นนี่นี่สภาพอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้แต่นี่มันสองสุวรรณครับนี่กับตั้งเซ็งเฮง
นี่เป็นกับส่วนประดิษฐ์ส่วนประดิษฐ์ตั้งเองร่วมกันนี่หน้ากับหลังแต่อันนี้สวยมากบอกเลยอันนี้สวยมาก 75,000 อันนี้ 75,000 อันนี้นะครับเดี๋ยวป่าวก็อยู่มาเลทนี่แหละครับเอา 3-40,000 น่ะมีแน่นะเดี๋ยวป่าวเนี่ยแต่ว่า 40,000 มีแน่เหรียญนี้เอ้าแต่ทองมันไม่ได้พี่ทองมันอลังการมากเลยโอ้ทองเป็นบาทเชื่อผมเถอะทองเป็นบาททำไม่ได้ครับนะพิกุลนะครับไข่ปลาโอ้แล้วใส่สากห่วงนี้ค่าช่างแพงด้วยลูกพี่ 75,000 มีราคาในใจต่อมามีกำไรขายเอ้แค่นั้นพอส่วนบล็อกพิเศษนะครับนี่อันนี้ 65,000 มีราคาในใจต่อมามีกำไรขายแค่นั้นตักไก่ง่ายๆในการซื้อขายพระของพวกเรานะขอจงพระเยียลงยาครับพระเยียลงยางูเล็กก็ไอเหรียญใหญ่หมดแล้วนี่อันนี้มีแต่เนี้ยลูกพี่มีแต่งูเล็กครับอย่างงูเล็กลงยาน้ำเงินกับลงยาแดงนะจ๊ะอันละ 2,500 เท่านั้นของดีราคาประหยัด 2,500 บาทลืมหมดสิ้นรถรักเก่าทางแปลงเดินหาน้องพ่อนี่นาไปตามไฟลมเอ๊ะอ่ะ 2,500 นะครับเจ้าส่วนละวะ 58,000 แน่พร้อมกล่องเดิมๆสวยๆ 58,000 บาทเอ๊ะพรุ่งนี้นะไปตามสายลมนี่จ้ะมีราคาในใจสวนไปเลยไม่ต้องเกรงใจเฮ้ยคอนเซ็ปต์เราเหมือนเดิมราคาเปิดไปมีต่อมากำไรขายลูกเดียวนะอย่าไปซีเรียสครับผมกาจานขายไม่เหมือนคนชาวบ้านเขาด้วยมีกำไรเป็นขายอะลูกพี่จะเขาจะเล่นกันแพงเราก็ช่างเขาเรื่องของเขาแต่เราซื้อมาแล้วเรามีอะไรเราขายเลยครับไม่มีดึงเชงบางองค์ขายขาดทุนหน่อยยังยอมเลยเพราะว่าหลวงพ่อคุยแล้วอยู่จนหลวงพ่อพูดได้แล้วหลวงพ่อบอกเออโตนิ่งไปไหนวะพูดแต่เช้าเลยอยู่นานจัดอะอยู่นานจัดนี่ไปเลยนะบอกพ่อพี่ตุ๊ดที่วัดหลวงพ่ออยู่ลองไปอยู่กับท่านอื่นบ้างนะพี่ศิริกัญญาต่อมา 50,000 อ้าว 50,000 ขาดทุนเลยขาดทุนย่อยยับลูกพี่เอาไป53กำไรบางเฉียบเฮ้ยใช่หรอวะได้ไหมเราๆนั่นลูกพี่เอาไป53นะ50ไม่ไหววะจริงๆอยากได้55นะเอา53แล้วกันอ่ะยื้อกัน2ทีพออ่ะแต่ไม่มีหรอกใครๆต่ำกว่า50อ่ะเชื่อผมดิเจ้าสวนเนี่ยเพราะมันจะซื้ออยู่เบียดๆมัน50หน่อยๆ53เนี่ยเดี๋ยวให้เปิดบินดูนะไม่ชนทุนก็กำไรพันเดียวอ้าวจริง53เนี่ยไม่ชนทุนก็กำไรพันเดียวนะอันนี้พระหลักยอดนิยมลูกพี่เก็บไปเลยแน่พี่เก๋บอกประมูลพระลุงเอ๊ะพระหลักยอดนิยมลูกพี่เก็บไปเลยแต่ถ้าไม่มีขาดแต่พระลุงขาดทุนยับแน่เพราะว่าหักหนี้มาแพงมีแต่เพิ่มลูกพี่สวยนะครับอันนี้จะแก่ทองคำออกดำเลยเอาว่าออกดำเลยเอา52ไปเอา52อ่ะไอเนี้ยไม่ขาดทุนพันนึงก็เท่าทุนอ่ะแบ่งปันกันไปอ่ะพี่สิริกัญญาจัดไป52แล้วบอกให้2เพราะอ่ะพร้อมกล่องด้วยนะเดี๋ยวประมูลพระลุงให้เลยไม่ต้องกลัวนี่ๆจัดไปดูพี่พร้อมกล่องไม่แพงประกันขาดทุนแน่ไม่แพงจัดพี่ไอ้สิริกัญญาชมบ้านแหลมครับบ้านแหลมนี่ไงโอ้ว่าโหมาทำมากสิแบบให้พี่เกิดกันได้ปะเอาแคปปะเนี่ยไปเปิดบินดูอะไม่เจ็บพระเจ้าอะไม่เจ็บเลยเชื่อดิมันต้องมีพอมันต้องอยู่แถวมัน52เพราะไม่เคยซื้อต่ำ50ทันทีเอาจัดไปแคปกด1สนุกไปอาจารย์บอกวิธีกัญญาแคปกด1ไปเลยเผื่อเฮงๆเจอ4 7 4 8ไม่แน่หรอกอ่ะซื้อที่ไรอยู่มันน่ะ50 51เลยรวมกันไปซื้อเรื่องของต้องคำอีกอันความอยากไม่ปานีใครซื้อมันเสียขายมันโจรคนละคำไม่มีคนละคำอ๋อจ้าจ้าจบไปพี่แคปกด1ไปเลยนะวะไปเลยไม่แพงหรอกเล่นแม่ครบชุดเลยเงินนวะทองแดงทองคำเจออาจารย์ที่ลานจอดครับผมขอบคุณครับ
จัดไปลูกพี่มีปัญหาของผมต่อได้หมดแล้วแคปกดหนึ่งเลยครับพี่วิแคปเสร็จแล้วกดหนึ่งให้หน่อยเดี๋ยวให้น้องแซมทำบัญชีไปให้แล้วพี่ติดต่ออินบ็อกซ์แฟนเพจเลยครับเรียบร้อยครับโอเคอะไรกำไรพ่อแก้วมาจะหมดแล้วนี่อ่ะต่อได้แต่เพจอาจารย์นี่นะครับรถธรรมดาพี่เพจเราไม่เหมือนชาวบ้านเนาะบางวันก็พี่เลี้ยงใหญ่เลยพี่เก๋จะเล่นพ่อลุงไว้โตอะเอามาเลยเฮ้ยเอาไว้พุทธหน้าสิวันนี้นี่ก็บันเทิงกันสิพ่อลุงอ่ะพุทธหน้าพี่เก๋ไม่อยู่กันครบไงฮะเจ้าถิ่นก็อยู่เดี๋ยวคงหิบพี่ลีใครอยู่กันครบเลยเอาเลยไหมล่ะเอาเล่นไปเลยฮะมันขาดทุนอยู่แล้วล่ะเพราะว่าหักหนี้มั้งอ้าไหนพ่อลุงมีใครบู๊บ้างลูกพี่อาจารย์บอกให้เล่นพ่อลุงเลยเอามาดิหน้าแกยันหยิกหน้าแกยันหยิกนิยมแล้วเนี่ยสภาพดีด้วยอ้าวตั้งเลยตั้งฉากเลยอ้าวให้มันรู้ไปดิจะหามาเท่าไหร่มาอันนี้เดี๋ยวทำบัตรให้ทีหลังแล้วกันนะเพียวๆกันเลยประกันทุกอย่างได้บัตรประเทศไหนก็ได้เออนี่อ้าวมานี่หารูปก่อนหารูปก่อนเอ๊ะแต่สงครามตลับทองอยู่ไหนวะพวกกัมปะก้าฮะเขาถามอยู่งงไว้พวกไหนวะพวกมันเก็บซ่อนไว้ดีแล้วนะสงครามตลับทององค์ไหนลูกพี่เหรียญอะไรเหรอสแตมเหรียญอะไรอะเหรียญกลมหรืออีหยังกะ นี่พ่อรุ่งท่ากระบือหน้าแกยันยิกเฮ้หน้าแกยันยิกพ่อรุ่งท่ากระบือนิยมสุดแล้วไม่มีอะไรนิยมกว่านี้แล้วอ้าวนี่ให้ดูรูปเลยนี่หน้าแกยันยิกลูกศัตรูดูง่ายครับเราไม่เคยช่างภาพปรับแต่ทั้งสิ้นบอกถ่ายธรรมชาติที่สุดดูง่ายที่สุดนะนี่อ้าวหน้าแกยันยิกจ้ะเหรียญ นะครับสวยๆว่านี่2ล้านนะครับสวยๆแชมป์ๆไปคุยที่2ล้านนะครับสำหรับพ่อรุ่งท่ากระบือนะครับพระครูไพโรจน์มันตาคมนะรุ่นแรกนิยมนะครับหน้าแกยันยิกนี่ชัดเจนสำหรับเหรียญ นี้เหรียญ นี้สภาพดีนะครับอยู่ในเกณฑ์ดียังมีความคมนะครับนี่ตัวหนังสือคมนะครับยังคมอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่นะครับนี่นี่เป็นไงเอาเลยจริงเหรอไม่รอทิศแน่หรอแล้วแต่มีคนขอมาเล่นให้หมดถามก่อนแล้วกันถามความสบายใจของพี่ก่อนแต่ใจผมอยากเล่นทิศหน้า พี่ท่านใดอยากร่วมประมูลรายการหลวงพ่อลุงท่ากระบือผมขออนุญาตผู้ใหญ่หลายท่านด้วยนะครับแสดงตัวนิดนึงกดก้าวให้น้องหน่อยนะเดี๋ยวผมไม่อยากให้อาจารย์บาดเจ็บสาหัสตอนนี้ผ้าก๊อตเต็มขาแล้ว เดี๋ยวพ่อลุงไปต้องพันทองด้วยไส้แตก เอาแบบน่ารักน่ารักนะอ่ะขอแสดงตัวตนเดี๋ยวพี่ถ้าจะเล่นเดี๋ยวจะลงให้เลยนะครับพ่อลุงท่ากระบือครับใครอยากเล่นรายการนี้หน้าแกยันหยิกนะครับนิยมสุดหลวงพ่อลุงวัดท่ากระบือ มาเฮ้ยขอหลายๆคนหน่อยจะได้ไม่ตื่นเต้นมากนะต้องดูบล็อกครับผมเชื่อมต้องดูบล็อกผมเชื่อมถ้าเป็นบล็อกพอขีดก็แพงแดงๆนะแดงๆครับพอขีดผมซื้อแสนนึงอ่ะแต่ถ้าเป็นบล็อกทองคำแดงๆก็70,000นะครับอยู่ที่สภาพอ่ะครับมันสุ่มเสี่ยงนะไม่เป็นไรคือไอเนี้ยพอลุงเนี่ยพร้อมไม่รู้อาทิตย์หน้าก็ได้มั้งดูก่อนดิมีพี่เก๋กับพี่ชัยวัฒน์ละเนี่ยพี่พานุพงศ์ส่งมาเลยครับโอ้โหมี2คนเองอ่ะพี่เก๋รอทิศหน้าดีกว่ารอแบบให้แซมโปรโมทโพสนิดนึงมันจะหนักแล้วเดี๋ยวนี้ถักนี่มาหลายแสนน่ะอีกหน่อยเดียวถึงล้านแล้วมันจะบาดเจ็บเข้าเลือด
หนักไอ้เจ็บนิดหน่อยอ่ะพวกเรามันทนได้นะแต่เจ็บหนักๆนี้มันก็ลำบากเพราะว่าต้องให้แซมกินข้าวคุณน้ำปลาแล้วทุกวันนี้ถ้าองค์นี้ไปองค์นึงก็มึงแดกข้าวเปล่าแต่น้ำปลาก็มีให้แดกนะอาทิตย์หน้าแล้วกันนะโอเคคือร้องมาอยากเล่นให้แต่ว่าเดี๋ยวมันจะเหนื่อยนะครับเดี๋ยวมันจะเหนื่อยเหนื่อยทั้งผู้ประมูลเหนื่อยทั้งผู้ให้ประมูลนะอาทิตย์หน้า จัดไว้หนึ่งรายการหลวงพ่อลุงท่ากระบือนะครับเฮ้ยหมดปกติหน่อยครับ4:30จะไปแล้วหิวข่าวหิวข่าวนะครับ มาช้าแต่ก็มานะครับสวัสดีอาจารย์รักและพี่โตครับสวัสดีครับพี่เกียรติบุญครับหลวงอะโอนแล้วครับค่าเจ้าสัวโอนไวโอนไวนะครับโอนไวก็ถือว่าเราเล่นกันแบบสุขสนานนะครับพระเราเนี่ยผู้พี่ไม่ต้องกลัวนะเรารับประกันทุกกรณีอยู่แล้วนะครับเรารับประกันทุกกรณีนะครับรับประกันทุกอย่างนะพี่ไม่ต้องห่วงเล่นแท้ดูง่ายสบายตานะครับเงินพี่แท้แลกพระแท้ไปนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องอื่นเราประกันทุกกรณีนะครับเราประกันให้ทุกกรณีนะส่วนราคาบางอย่างเนี่ยเปิดไปปุ๊บพี่ต่อมามีกำไรส่วนใหญ่เราขายหรือถ้าบางอย่างมันขาดทุนนิดหน่อยมันก็ยังพอเจ้าหยวนหยวนกันไปได้ครับบางรายการนะอาจารย์ไม่เคยหวงพอนะครับพี่ลองไปเปิดดูรายย้อนหลังอะมีบางวันนี่โหนึกว่าแจก นึกว่าแจกนะครับนึกว่าแจกเออบอกว่าขายดีแท้นี่เดี๋ยวได้นึกว่าแจกราคา แล้วพี่เซียนพระหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาชมเนี่ยก็เป็นพี่ที่เอาพี่ย่อซื้อของเราไปขายต่อได้แล้วกันนะแบ่งของเราไปก็ยังมีกำไรขายต่อได้นะครับเราก็ดีใจด้วยนะถือว่าไปมีกำไรแล้วก็คิดถึงกันนะครับกลับมาหากันบ่อยๆนะจ๊ะเล่นกันง่ายๆสบายๆนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์มาฝากเรื่องคุณแม่บุญเรือนนะครับฝากเรื่องงานอบรมนะแล้วก็จะได้มาลาพี่ด้วยนะลามาไม่ไหวแล้วหมดแรงหลบยับประทานก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่อดหนุนจุดเจือช่วยเหลือสนุกสนานกันไปมันก็มีบ้างนะครับตัวนี้เท่าไหร่เมื่อกี้ที่จบแบบผมมาไม่ทันเรื่องเล็กน้อยเหมือนอะไรนะเล่นพาก็อย่างนี้แหละ38เหรอมีขาดทุนบ้างมีกำไรบ้างสนุกกันไปรื่นเริงไปโอ้โหเสียดายมากคุณพ่อจ๋าใช้อะไรขนาดนี้อยู่ดีก็ได้ที่หมวงการแล้วก็เชื่อหมวงใจต่อฮะคนรักพระเนาะปกติผมไม่ได้พระสิทธิ์แต่ช่วงนี้บ้านนี้มาแต่ละองค์แรงเงาทุกองค์เลยเออมาแล้วไม่อุ่นก็หาว่าใจดำวันนี้จ้างเขาไปเอาหลวงพ่อแดงเนี่ยโอ้โหพูดอะไรที่เรื่องนี้มันเจ็บหัวใจเหลือเกินมันเจ็บหัวใจมากจ้างไป3 วันให้ไปเอามาให้ดูพระในขายได้ประมาณ30,000ตี900,000โอ้3,000ให้ฟรีไม่เสียได้แต่โหทำไมถึงได้คิดอะไรขนาดนั้นผมให้30,000นี่คิดว่าผมขายได้เป็นล้านนึงอ่ะเอา900,000มีติดตามีสมเด็จมีพระพญาองค์ก็3-4,000แต่มาหลายองค์ก็เข้าใจครับแล้วบอกเก็บมานานเราลองเก็บต่อไปราคาพี่นี่ต้องนานอยู่แล้วคุณสาโรจน์บริยาคุณพ่อพี่มันคุณกระดิ่งนี่ครับอ่ะลาไปก่อนเดี๋ยวเปิดเพจในดวงเขาจะไว้นะโอเคครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ